بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتنرب في نونتي كروب رب تنك رب خمس ورقان الصراط المستقيم หนทางที่ถูกต้องหนทางที่เที่ยงตรงหนทางสีขาวนะครับทางสถานีสีขาวไวชแนลสถานีความดี24ชั่วโมงครับผมอันดานานาแสทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนี้นะครับก็รายการในค่ำคืนนี้นะครับมาพบกับพี่น้องในวันที่4รอมฎอนแล้วนะครับเข้าวันที่4รอมฎอนนะครับปีศักราช2437นะครับก็เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับพี่น้องเป็นยังไงกันบ้างนะครับคงจะคล่ำเคร่งอยู่กับการอามัลอิบาดะห์นะครับพร้อมกับรับชมไวชแนลนะครับตลอด24ชั่วโมงพี่น้องก็สามารถที่จะเปิดดูรายการของไวชแนลได้ทุกรายการเลยนะครับโดยไม่ต้องห่วงว่าผลบุญของพี่น้องในการถือศีลอดนั้นจะลดน้อยถอยลงไปแต่อย่างใดนะครับซาลาลาซาบารีบูบาปะยังซายาซายังนี้ซายาฮอร์มาติสกาเลียนสลามสุจัตราสลามอาเลมาสุปะดารวงันAs-Sirat Al-Mustaqim, jalan yang betul, jalan yang bersih, yang benar, yang suci. Di stesen kebaikan Washington, stesen kebaikan 24 je. Jadi seperti biasalah, tiap-tiap hari Rabu. Jadi bulan ini, bulan Ramadan, kita main jumpa dengan ibu bapa. Dari pukul 9.30 lebih kurang, sampai pukul 10 minit. Dan seperti biasa, kita jawab soalan. Kita memberi ilmu pengetahuan kepada ibu bapa semua. Ibu bapa yang ada soalan nak tanya tu, lebih-lebih lagi soalan berkenaan dengan boleh puasa, bolehlah hantar soalan ibu bapa ataupun anak telefon masuk di ruangan kita pun boleh juga. Pinanti khawrub rakab ก็ผู้ที่จะมาตอบคำถามในรายการนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับในรายการอัสรอฟอัลมุสตะกีมก็คือเชคริดออะห์มัดสมาดีครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยทักทายกับท่านเลยครับเชคอัสสลามุอะลัยกุมครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับภาษานี้เป็นภาษามาจากภาษาดั้งเดิมนะสันสกฤตน่าจะสันสกฤตสันสกฤตซึ่งเป็นรากศัพท์เดียวกับบวชซึ่งรากศัพท์มันก็เป็นภาษาบาลีอันเนื่องจากว่ามาลายูนี่นับถือศาสนาพุทธนิกายคนละนิกายกับสยามที่นับถือศาสนาพุทธอีกนิกายหนึ่งครับคือมาลายูก่อนที่จะรับอิสลามนะใช่ครับผมแต่พุทธนะพุทธฮินดูด้วยนะฮินดูครับแต่ที่นับถือศาสนาพุทธและรับอิทธิพลจากภาษาสันสกฤตมากกว่าแต่นิกายศาสนาพุทธที่สยามที่ใช้ภาษาไทยเนี่ยภาษาสยามก็มาจากภาษาบาลีซึ่งระหว่างกันเนี่ยระหว่างมาลายูกับไทยนี่นะอันนี้ข้อมูลเนี่ยไปถามนักวิชาการมอปัตตานีได้เลยวิชาการภาษาเนี่ยระหว่างมาลายูกับไทยเนี่ยเหมือนอาหรับกับฮิบรูโดยเฉพาะภาษาที่ใช้ในศาสนาใช่ใช่เพราะรากศัพท์นี่มันใช่ถูกต้องยังบวชนี่เขาบอกว่าปสนี่มาจากปาสะมาจากคำว่าปวาสะปวาสะภาษากลางนะภาษากลางปวาสะก็คือมันก็คือบวชนั่นแหละคือชอช้างกับสอโซ่กับเนี่ยมันก็รักอักษรเดียวกันครับฉะนั้นก็ถ้าเราจะใช้ว่าแก่บวชฮะแล้วก็ภาษามาลายูเขาเรียกไงนะจะแก้บวชนี่อะไรปศนะมุกอปศมุกอปศออกจากบวชออกมุกเปิดบวชก็ลูกพี่ลูกน้องกันญาติไม่เครียดไม่ซีเรียสมันมีหลายศัพท์มากเช่นอย่างเช่นคำว่านรกภาษาไทยนรกภาษามาลายูนี่นราเกอร์อันนี้เนี่ยไม่ใช่สันสกฤตเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นภาษาแม่จริงๆแต่ภาษาทวดนี่
อ๋อมีอีกแล้วนะก็คือลูกาติลอารียะอ๋อภาษาอารีน่าจะภาษาไทยน่าจะเรียกว่าอารยันเอาชาวอารยันอารีนี่คือผสมระหว่างเอเชียกับยูโรซึ่งระหว่างสองก้อนมหาชนเนี่ยได้รากซึ่งมาภาษาต่างๆในเอเชียและยุโรปตระกูลนะตระกูลใหญ่เนี่ยซึ่งนรกกับนรกกับนารนารครับครับนารุจฮันนัมภาษาฮิบรูก็คล้ายๆกันครับมันไปดูในภาษาฮิบรูกับภาษาอาหรับนะบางคำนี่ทับศัพท์เลยซมานมักกานซมานคือซามานนี่แหละคือเวลามักกานก็สถานที่ศัพท์เดียวกันเลยภาษามาลายูเนี่ยมากันมากันมาก็คือมานี่แหละกันนี่ก็คือกินนี่แหละมากันก็คือมากินเนี่ยในการสุรามุสตะกีมครับผมก็เรียกว่าสบายๆในช่วงแรกนิดนึงนะครับพี่น้องเพราะว่าเชฟก็ตั้งใจเย็นแล้วแล้วก็จะมีซาฮัดอีกนะครับมีแขกมาเยี่ยมสตูด้วยนะครับยินดีต้อนรับและยินดีต้อนรับพี่น้องผู้ชมรายการอัสรอตุลมุสตะกีมทุกท่านนะครับแอดเดือนรอมฎอนปกติแล้วเดือนรอมฎอนนี่ผมจะละหมาดนำละหมาดตอรอวีฮ์แต่นี่ปีแรกนะครับที่จะมาละหมาดที่นี่ก็ได้ละหมาดเป็นมะมูมเป็นหมามนี่คือสตาฟตาเป็นครั้งแรกที่มาละหมาดตอรอวีฮ์ที่นี่จะได้ออกรายการอัสรอตณรอมฎอนเพราะว่าที่ผ่านมานี่ดิมีคนจะรับอิสลามมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เลยนะครับจะเข้าสายใช่ไหมเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาชาอัลลอฮ์ครับผมลอฮุอักบัรมาอย่างครับโอนมาได้เลยครับให้สว่างสวยก็สายทุกครั้งที่มีการรับอิสลามนะครับรู้สึกว่านี่คือกำไรอันสูงส่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้วัชชะนัลแล้วก็ทีมงานแล้วก็พี่น้องผู้ชมผู้สนับสนุนวัชชะนัลทุกคนที่มีส่วนร่วมแม้แต่บาทเดียวนะครับหวังว่าเขาจะเป็นคนหนึ่งที่จะรับรางวัลแต่รางวัลของเราทั้งหมดเลยรวมเราทั้งหมดเลยผลงานของเราทั้งหมดเลยจะเทียบไม่ได้เท่ากับรางวัลที่คนที่รับอิสลามจะได้ยิ่งใหญ่กว่านะครับเราทำอะไรมันก็ยังมีมลทินเราอะนะวัดชาแนลหรือคนที่อยู่ในวัดชาแนลหรือคนที่ชมวัดชาแนลพวกเรามุสลิมเนี่ยยังไงก็มีมลทินแต่คนที่รับอิสลามอะนะหรือคนที่กลับเนื้อกลับตัวเนี่ยนั่นคือการกระทำที่ไร้มลทินมันเป็นการกระทำที่ขจัดมุนทินด้วยซ้ำไปครับแต่ว่ารับอิสลามเนี่ยอิสลามุยะจุบบุมากับละหูพร้อมยังครับสายยังอยู่ไหมครับพร้อมเมื่อไหร่นี่ก็ส่งมานะเชฟบอกว่าเป็นมุสลิมะหรือเป็นมุสลิมีนครับทีมงานกำลังประสานงานอยู่นะครับโอเคเราก็รออยู่นะครับอินชาอัลลอฮ์ตะกี้กำลังบอกว่าระหว่างภาษามาลายูกับภาษาไทยนี่คืออย่าถืออคติกันเลยไม่ต้องตะอัศบกันมันดารจ่าเดียวกันมันคือตำแหน่งเดียวกันภาษามาลายูก็ไม่ใช่ภาษาอิสลามภาษาไทยก็ไม่ใช่ภาษาอิสลามภาษามาลายูนี่ก็ภาษาพุทธนี่แหละภาษาอิสลามนี่มีภาษาเดียวแสดงว่าถ้าเข้ามาลายูนี่ก็ยังไม่ได้เข้าอิสลามใช่ไหมถ้าเข้ามาลายูเข้าอิสลามนะมาโซยาวีมาเลยครับพี่น้องพี่น้องที่เชิญเลยครับจะประกาศอิสลามนะเชิญเลยครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับคิมค่ะชื่อแล้วก็ได้ยินว่าจะรับอิสลามใช่ไหมครับค่ะบรรลุนิติภาวะแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะไม่มีใครบังคับไม่มีใครกดดันอะไรเลยนะครับไม่มีค่ะได้ศึกษาศาสนาอิสลามเพียงพอไหมครับยังไงนะคะศึกษาศาสนาอิสลามเพียงพอไหมที่จะรับอิสลามเข้าใจอิสลามโดยรวมใช่ไหมครับค่ะสำคัญที่สุดนี่สองเรื่องนะที่เราต้องเข้าใจนะคือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์เข้าใจค่ะและก็ศาสนทูตของพระองค์ที่ส่งมาจะได้สอนพวกเราให้เป็นคนดีเนี่ยคือท่านศาสดามุฮัมมัดค่ะอันนี้ตระหนักดีใช่ไหมครับค่ะพอ okay. รู้มาพอแบบโอเคศึกษาอันนี้อันนี้อยากจะแจ้งเลยนะระหว่างเรากับพระเจ้านี่อันนี้พระเจ้ารู้แล้วนะเพียงแต่ว่าเรื่องประกาศเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยดำเนินการเรื่องต่างๆในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องประกอบศาสนกิจเรื่องอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องให้คนรับรู้เนี่ยมันจะได้ง่ายลงนะครับฉะนั้นระหว่างเรากับพระเจ้านี่มันก็เพียงพอแล้วแต่เราจะอยู่กับสังคมจะได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะให้คนรับรู้และพี่น้องที่อยากจะเป็นสักขีพยานให้ท่านด้วยนะครับพร้อมๆแล้วนะครับค่ะเราจะกล่าวการปฏิญาณตนเป็นภาษาไทยก่อนนะให้เราเข้าใจแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นภาษาอาหรับถ้าสะดวกนะครับโอเคนะค่ะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าปฏิญาณตนปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพสักการะที่จะเคารพสักการะที่จะต้องเคารพสักการะที่จะต้องเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดและท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์เป็นศาสนทูตของพระองค์อันนี้คำขอปฏิญาณตนนะครับซึ่งเป็นการยืนยันในความศรัทธาในความเข้าใจของเรานะครับเราจะกล่าวเป็นภาษาอาหรับนะครับสะดวกไหมสะดวกกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นภาษาอาหรับไหมคำต่อคำเนี่ยตามผมได้เลยนะไม่โอเคค่ะได้นะถ้าตามได้ค่ะตามได้เลยนะครับอัชฮะดูอัลลาห์อัลลาห์อิลาฮะอิลาฮะอิลลาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วะอัชฮะดุวะอัชฮะดุอันนะอันนะมุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูลรอซูลอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอันนี้คือคำปฏิญาณตนเป็นภาษาอาหรับนะครับยินดีต้อนรับสู่ความเป็นผู้ศรัทธาที่ยอมรับในพระผู้สร้างยอมรับในโลกจักรวาลนี้ที่มีผู้ดูแลผู้เมตตาผู้ให้อภัยขณะนี้นะครับท่านเป็นมนุษย์ที่เกิดใหม่ปราศจากมลทินไม่มีบาปไม่มีความชั่วติดตัวมาเลยนะครับดังที่ท่านศาสดาได้บอกไว้ว่าคนที่รับอิสลามเนี่ยก็จะลบล้างทุกมลทินที่เคยมีมาก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับไปหาท่านอีกครั้งนึงนะครับมีความหมายกุรอานภาษาไทยไหมไม่ไหนหรอคัมภีร์กุรอานรู้จักใช่ไหมค่ะไม่มีค่ะโอเคเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะโทรหาท่านนะครับแล้วก็ส่งความหมายกุรอานคัมภีร์กุรอานจะได้ศึกษาต่อเนื่องนะครับค่ะแล้วจะรบกวนเดี๋ยวจะมีผู้หญิงที่เป็นมุสลิมอ่ะนะเดี๋ยวเขาจะโทรไปเผื่อถ้าเราต้องการความช่วยเหลืออยากจะเข้าใจปรึกษาอะไรเนี่ยก็จะเป็นที่ปรึกษาให้ท่านด้วยนะครับค่ะครับขอให้พระเจ้าคุ้มครองท่านด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับนี่คือน้องใหม่ที่เกิดขึ้นหรือจะบอกว่าเป็นบุคคลที่เพิ่งจะเกิดขึ้นใหม่เกิดใหม่ในประชาชาติอิสลามอ่ะทีมงานไม่ต้องชัดชาติโทรเลยนะครับขอที่อยู่ของน้องแล้วก็ส่งความหมายกุรอาน ภาษาไทยเป็นฮะดียะแล้วก็ต้องขัดแทนเรื่องหนังสืออิสลามเบื้องต้นนี่ก็ส่งให้เขาเลยนะ
แล้วก็ทางทีมงานมุสลิมะที่ทำงานศาสนาทำงานดาวะเนี่ยนะครับใครที่สนใจจะเป็นพี่เลี้ยงให้น้องตะกี้ลืมถามว่าน้องอยู่จังหวัดอะไรฮะกรุงเทพอยู่กรุงเทพนะอ๋อก็ง่ายดีโอเคอย่างนั้นให้มีทีมงานโทรไปหาน้องเลยนะครับเพื่อจะเป็นที่ปรึกษาให้น้องนะครับมีสายเข้ารับอิสลามไหมท่านที่สองหรือเปล่าเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมอะไรคุณสลามอ๋อครับครับจากไหนครับอ๋อจากทุ่งคุค่ะเชิญเลยครับอยากจะรบกวนถามสักนิดว่าแบบว่าเราเอาเด็กมาเลี้ยงเนี่ยเป็นบุตรบุญธรรมเราจะแจกไอ้ข้าวสักคาหรือเงินพิจารณาได้ไหมบุตรบุญธรรมนี่ก็มาเลี้ยงอย่างเดียวนะไม่ได้ให้สกุลของเราไม่ได้ให้ชื่อเราใช่ไหมใช่ให้นี่ไม่ได้นะครับหลักการศาสนานี่ให้ชื่อเราไม่ได้นะอัลลอฮ์บอกว่าอุดูฮุมลิอาบะอิมถ้าจะเรียกเขาก็เรียกเขาตามนามสกุลของเขาอย่าให้นามสกุลของเราไม่ถูกต้องนะครับกะถ้านามสกุลของเรานี่ให้ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้เลยครับโดยเด็ดขาดนะครับเป็นบาปใหญ่เลยนะฮะโอ้แต่เราเลี้ยงเขาได้และในเมื่อเลี้ยงเขามาแล้วนี่นะเราก็ต้องออกสกาดให้เขาได้ก็เหมือนลูกเลยอ่ะครับแต่ยกเว้นเรื่องเดียวอย่าให้นามสกุลเขาเพราะยังไงนี่ถ้าเราเสียชีวิตเขาก็ไม่มีสิทธิ์ในมรดกและถ้าเราเสียชีวิตเป็นผู้ชายเป็นบุตรบุญธรรมผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้หญิงค่ะสมมติว่าเรามีลูกชายลูกชายแต่งงานกับเขาได้ไหมลูกชายพอดีไม่มีสมมติได้ค่ะได้เห็นมาแสดงว่าไม่ใช่ลูกแท้ใช่ทีนี้เรื่องนามสกุลเนี่ยศาสนาเคร่งครัดตั้งแต่แรกเลยเพราะเกิดขึ้นเรื่องนี้กับตัวท่านนบีเองนะครับแต่ถ้าถามเรื่องซะกาตนี่ก็ต้องออกให้เขานะในเมื่อเรารับผิดชอบเขาเลยจ่ายให้ได้แต่ว่าให้กับตัวเขาไม่ได้นั่นใช่ไหมคะให้กับตัวเขาไม่ได้ต้องจ่ายให้เขานี่เขาเสมือนเป็นลูกและบุตรบุญธรรมไงอ๋อค่ะเราจะเอาสกาดของเราไปให้เขาได้ยังไงเราเลี้ยงเขาค่ะโอเคนะครับผมมันรักคุ้มครองครับขอบคุณมากค่ะครับสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีจิตคุณธรรมสูงมากโดยเฉพาะเรื่องเลี้ยงบุญธรรมแล้วก็ทั้งนั้นที่มีเรื่องจิตคุณธรรมนี้เนี่ยแต่เรื่องให้นามสกุลเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไม่เข้าใจว่าในสังคมมุสลิมเราเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่เคยพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ผิดหลักการแน่นอนสมัยท่านนบีนะเคยเอาบุตรเอาZaid ibn Haritha เป็นทาสเอามาเลี้ยงแล้วก็ประกาศเป็นบุตรบุญธรรมจนกระทั่ง Zaid ibn Haritha ถูกเรียกว่า Zaid ibn Muhammad พ่อแม่ของ Zaid นี่นะมาขอลูกเอากลับไปนบีมุฮัมมัดบอกว่าฉันไม่ขัดข้องถ้าเขาจะไปกับพวกท่านนี่ก็ไปถ้าอยู่กับฉันนี่ก็ให้อยู่อันนี้ก่อนที่นบีจะเทศนาอิสลามZaid เลือกอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดนบีก็เลยขึ้นภูเขาที่มักกะห์และประกาศว่าต่อไปจากนี้ Zaid เป็นลูกของฉันจึงถูกเรียกว่า Zaid ibn Muhammad พออิสลามมาแล้วอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศเป็นกุรอานเลยนะครับว่าอุดูฮุมลิอาบาอิฮิมฮุวะอักซะตุอินดัลลอฮ์เรียกเขาตามนามสกุลเขาตามชื่ออายะห์เขาชื่อพ่อจริงของเขานี่คือความยุติธรรมที่สุดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูการที่ให้นามสกุลแก่บุตรบุญธรรมที่ไม่ใช่ลูกแท้ของเราทำให้มีปัญหาซับซ้อนเกิดมาที่หลังเช่นเราเลี้ยงบุตรบุญธรรมเป็นผู้ชายแล้วก็เรามีผู้หญิงเขาอาจจะเข้าใจว่าแต่งงานกันไม่ได้เราเลี้ยงบุตรบุญธรรมนี่เขาอาจจะเข้าใจว่ามีสิทธิ์ในมรดกซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ในมรดกเขาเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงนี่เขาเป็นมหรมให้เราไม่ได้เขาแต่งงานกับแม่เลี้ยงได้โดยซ้ำไปถ้าแม่ไม่ได้ให้นมนะถ้า
แม่ไม่ได้ให้นมนะแต่งานกับแม่เลี้ยงได้ไม่ใช่มารอมเลยแสดงว่าการแต่งตัวก็ต้องปกปิดนะก็ต้องปกปิดอยู่ในบ้านนี่ก็อีกเรื่องนึงถ้าเขาบรรลุศาสนภาวะแล้วครับผมอ้าวพี่น้องก็อย่าลืมนะครับครับอนุเคราะห์ไวท์ Channel บริจาคให้ไวท์ Channel ได้อยู่ได้อีกปีนึงต่ออายุครับไวท์ Channel ได้อีกปีนึงก็มีหมายเลขโทรศัพท์ของผมและครอบครัวของอาจารย์รัตนานีป่ะของผมทีมงานไม่ได้ขึ้นครับถ้าจะขึ้นก็ได้นะฮะครับผมอาจารย์รัตนานีด้วยนะครับแล้วก็มีสายเข้าเอามาเลยครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามครับดุลลอฮ์ครับครับจากไหนครับผมพอดีมีคำถามอยากจะถามนะครับเชคเชิญเลยครับเชิญเลยครับก็คือว่าคือการละหมาดสุนัตหลังละหมาดอิชาสีรอกัสที่ผลบุญเท่ากับเยละหมาดในคืนไลลาตุลกอดเนี่ยครับเนี่ยแล้วทีนี้ในช่วงของเดือนละมาดอนะครับแต่เหมือนกับว่าพอละหมาดอิชาเสร็จที่มัสยิดเขาก็ยืนละหมาดตะเราะวีห์เลยครับครับคำถามคือก็คือว่าเราจะละหมาดช่วงไหนครับสี่ละกาดหลังอิชาในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับเพราะเขาจะต่อตะเราะวีห์เลยครับครับคำถามอื่นไหมครับไม่มีแล้วครับครับแล้วอีกนิดนึงนะครับเชคครับแล้วมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับที่ละหมาดเพราะว่าวันก่อนคือฟังที่เชคตอบคำถามไปฮะดิษที่ผมถามเนี่ยแต่ว่าเชคบอกว่ามีเงื่อนไขว่าต้องอ่านนั้นละหมาดโดยสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดแล้วก็มาละหมาดสี่ละกาดใช่ครับครับใช่ครับเชฟอธิบายด้วยนะครับนี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยปัตตานีครับปัตตานีเนี่ยเสียงคุ้นๆหน่อยเหมือนเจอกันก่อนหน้านี้ป่ะก็เคยเจอบ้างครับบางครั้งโอเคย่อนเชิญเราได้ตอบให้ไม่มีคำถามอื่นนะไม่มีแล้วครับโอเคเชิญเราครับครับสาธุครับอย่าฟังรอใครรอครับดูสิไม่พอนะที่จะทำซุนนะทำซุนนะทำละหมาดตะเราะวีห์ได้ผลบุญนี่ยังจะเอาผลบุญของไลตุลกอดในคืนอื่นด้วยคืนที่ไม่ใช่ไลตุลกอดน่าอิจฉาจังเลยครับก็ขอส่งเสริมนะครับทำได้ครับทำได้คือสี่ระกาศนี้เนี่ยเขาได้กันซุนนะห้อยรวมกันครับเป็นซุนนะที่ไม่เน้นนบีไม่ได้เน้นทำบ้างไม่ทำบ้างซึ่งซุนนะของแต่ละละหมาดฟัรดูฟังให้ดีนะซุนนะของแต่ละการละหมาดฟัรดูเช่นซุนนะของดุฮรีรัศมีของมันนี่นะเมื่อเวลาฟัรดูนั้นๆน่ะหมดไปละหมาดดูฮูรีเสร็จแล้วรเรายังสามารถละหมาดซุนนะของดูฮูรีนี่นู่นนะยังอัสรีเวลาก่อนถึงเวลาอัสรีครับละหมาดได้เลยนี่อิชานี่นะครับทัศนะที่ถูกต้องเนี่ยเวลาละหมาดอิชานี่ครึ่งนึงของกลางคืนก็คือสมมติว่าเรานับตั้งแต่มักริบเนี่ยสักทุ่มนึงนะครับแล้วก็ซุบฮ์นี่สักตีห้ารวมทั้งหมดนี่10ชั่วโมงหารครึ่งนึงนะครับ5ชั่วโมงแล้วก็นับจากทุ่มนึง5ชั่วโมงทุ่มนึงก็ตีเที่ยงเที่ยงพอดี2ยามพอดีเที่ยงคืนครับใช่เที่ยงคืนพอดีนี่คือเวลาสุดท้ายของอิชาสมมุติว่าท่านจะละหมาดตะเราะวีห์เสร็จแล้วแล้วอยากจะยังจะละหมาดซุนนะห์ของอิชานะอันนี้ยังได้อยู่เสียรักยังได้อยู่แต่มีข้อแม้อย่างที่บอกคือต้องเราอาบน้ำละหมาดที่บ้านแล้วก็ไปละหมาดญะมาอะห์ฟัรดูและละหมาดซุนนะห์เนี่ยซึ่งรัศมีมันก็ยังอยู่ถ้าเรายังอยู่ละหมาดตะเราะวีห์ในมัสยิดละหมาดตะเราะวีห์เสร็จแล้วนี่ไว้ละหมาดซุนนะห์ดังกล่าวนะครับก็ถือว่าได้ผลบุญอินชาอัลลอฮ์นี่ทางเลือกอันนึงทางเลือกที่2ก็คือละหมาดอิชาเสร็จแล้วก็ละหมาดศีรกาตนี่แหละอ้าวแล้วคนละหมาดตะเราะวีห์ก็ให้คนละหมาดไปสิแล้วทำไมมีปัญหาอะไรนี่แหละบางทีเราก็เข้าใจตะลึงกันว่าช่างสิครับละหมาดตะเราะวีห์ได้อะไรก็ได้ผลบุญของตะเราะวีห์สุดยอดของละหมาดตะเราะวีห์นี่นะกับอิหม่ามใช่ไหมก็คือได้ผลบุญละหมาดทั้งคืนละหมาดศีรกาตนี่ได้อะไรคืนได้ละตุลกอดผลบุญงานละหมาดถ้าท่านมั่นหรือแม่นมั่นใจทั้งมั่นอะไรทั้งมั่นว่าที่จะละหมาดซีเนี่ยชักจะเวิร์กกว่าชักจะค่ากว่าทำธุรกิจกับอัลลอฮ์นี่คิดนะครับคิดผลบุญนี่มันยิ่งกว่าสตังค์นะฮะไม่เป็นไรใช่ไหมแน่นอนแน่นอนครับผมเวลาเราทำผลบุญเนี่ยคิดว่าอันนี้จะได้ผลบุญมากกว่าอันนี้เอาอันนี้คนฉลาดครับผมนะครับก็แล้วแต่ท่าน
แต่บางคนเนี่ยบอกว่าอ๋อที่ละหมาดสี่เนี่ยมันจะไปแซงกับอันนึงนี่อีกความคิดหนึ่งมันจะไปแซงกับละหมาดตะรอวีมันจะมีคุชัวหรือเปล่าเรื่องเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาที่หลังดีกว่ามันจะได้ทั้งคู่เลย อันนี้ก็คิดอีกเรื่องหนึ่งแต่ทำได้นะครับทางเลือกละหมาดหลังอิชาเลยก็คือก่อนละหมาดตะรอวีนะหรือหลังตะรอวีไปเลยนะครับอันนี้ก็เรามีคำถามมักตุบคำถามก็มีครับคำถามมักตุบแล้วก็ไม่ใช่พูดค้างไว้เมื่อสักครู่เกี่ยวกับการบริจาคนึกถึงตะก่อนนู้นมีอีเมลมักตุบ maktub.com ใช่ไหมล้มละลายไปแล้วล้มละลายตั้งแต่ Gmail นี่มานี่ถล่มทลายพลานหมดนะรายการอัสรัตของเราก็มีเรียกว่าความรู้หลากหลายทางด้านภาษาทางด้านอาจารย์รับเพื่อผมจะรับนี่มีบริจาคครับสลามอะลัยกุมครับสลามอะลัยกุมสลามครับกาครับสลามอะลัยกุมสลามค่ะครับจากไหนครับผมจากกรุงมีนบุรีค่ะมีนบุรีมีคำถามเชิญเลยครับจะบริจาคใช่ไหมว่าถ้าสมมติว่าในขณะเราถือศีลแล้วเราแจ้งที่นี่แจ้งที่ไว้ว่าจะเลิกถือศีลอดโดยที่เราไม่ตั้งใจอ่ะค่ะจะให้แบ่งวันละ100ใช่มั้ยครับเปล่าค่ะอ๋อได้ได้จัดการให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเราเผลอคิดแบบว่าเรื่องที่มันไม่ดีเกี่ยวกับอัลกุรอานหรือเกี่ยวกับท่านนบีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจมันเหมือนคิดขึ้นมาเองอ่ะค่ะแล้วเราไม่ตั้งใจเลยอย่างเงี้ยค่ะจะเสียศีลอดมั้ยค่ะครับผมได้มี2คำถามนะครับผมครับเดี๋ยวฟังทางทีวีนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามุอะลัยกุมครับครับผมสายสดนะครับเฮียลาบริจาคพี่น้องก็ทยอยโทรแจ้งบริจาคแล้วนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะแจ้งบริจาคได้นะครับทั้งเบอร์เช็คเบอร์ผมแล้วก็เบอร์สายสดด้วยนะครับได้เลยครับรวมถึงพี่น้องที่ต้องการถามคำถามนะครับก็มีหลากหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นทางสายสดหรือว่าจะฝากคำถามหรือทาง Facebook ของอัสรอดก็ได้นะครับเช็คครับเชิญเลยครับสายสดเมื่อสักครู่ถามมาบอกว่าขณะถือศีลอดแต่เผลอคิดว่าจะละศีลอดแต่ไม่ได้ละจริงๆครับเชฟคิดอย่างเดียวนี่นะครับคิดคือสมองเราเนี่ยมีหลายระดับ มีเขาเรียกว่าฮาดิสก็คือที่เขาเรียกกันแวบฮะละข้อตื่นเนี่ยอันนู้นมันแวบใช่ไหมอันนี้มันแวบคือมาช้าหน่อยนี่เขาเรียกข้อตื่นแล้วก็มีการคิดที่มันอยู่ในใจและกวนอยู่ในใจเนี่ยที่เราได้กันคิดแบบนี้นะครับไม่มีผลจนกว่าจะมีความตั้งใจเตรียมอาหารแล้วเนี่ยจะหยิบจะกินละจะหยิบจะกินละแต่เราเป็นอัมพาตไม่ได้กินอย่างเงี้ยถึงจะไม่ได้กินนะก็ถือว่าได้ละศีลอดไปแล้วนะครับอันนี้พี่น้องจะได้แยกนะครับแค่คิดอย่างเงี้ยไม่มีผลเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะตะจาวะซะอันอุมมะตีมะฮัดดะซะตบีนัฟซะฮามาลัมตะกัลลัมบิสิ่งที่เราคิดในใจอ่ะนะจะไม่มีผลถ้าเราไม่ได้พูดไม่ได้ทําครับผมจากไหนครับส่วนอีกคำถามหนึ่งนะครับก็คงต้องเอาไว้หลังพักเบรกนะครับในเวลาพักเบรกสักครู่เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ครับ 3,000 บาทนะครับให้แบ่งวันละ100นะอูอัลลลิกริอินกุนตุมลาตะอัลมูนบิลบัยนาติวัซซุบรรอมฎอนนี้สหกรณ์อิสลามอามะนะห์เติมความสะดวกเพิ่มบริการข้าวสารคัดสรรข้าวคุณภาพดีพร้อมส่งให้ฟรีถึงมือผู้มีสิทธิ์รับทุกคนข้าวสารฟิตร็อก3กิโลเลือกจ่ายข้าวหอมมะลิท่านละ150บาทหรือข้าวเสาให้ท่านละ100บาทข้าวฟิตยะกิโลครึ่งเลือกจ่ายข้าวหอมมะลิวันละ75บาท
หรือข้าวเสาให้วันละ50บาทข้าวกัฟฟารอวันละกิโลครึ่ง60วัน90กิโลกรัมเลือกจ่ายข้าวหอมมะลิท่านละ 4,500 บาทหรือข้าวเสาให้ท่านละ 3,000 บาทสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นสนใจติดต่อโทร0814271403 0915544254 027317725สหกรณ์อิสลามอามะนะห์เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการสหกรณ์อามะนะห์ที่เข้าใจเตรียมตัวค้นพบคำตอบว่าทำไมคนดีต้องรวยครั้งแรกกับการรวมตัวกันของนักวิชาการทั้ง8ท่านที่ไม่เคยปรากฏใน DVD ชุดไหนมาก่อนกับ DVD 8เส้นทางลัดสู่ทางรวยทั้งโลกนี้และโลกหน้าเข้าใจง่ายทำได้จริงเราไม่ขายแต่ขอมอบเป็นหดียะสุดพิเศษสำหรับผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนการทำงานศาสนาของเราตลอดเดือนรอมฎอนนี้ขอพระองค์ทรงมอบความโปรดปรานให้กับทุกท่านอินชาอัลเลาะห์การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นข้อบังคับวาญิบสำหรับมุสลิมทุกคนแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้อาสาทำความดีเดือนรอมฎอนด้วยการเลี้ยงละศีลอดเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าบุคคลที่เลี้ยงละศีลอดคนอื่นนั้นจะได้ผลบุญของการถือศีลอดของเขาด้วยโดยที่ผลบุญของคนที่ถือศีลอดนั้นจะไม่ถูกลบล้างไปนั่นหมายรวมว่าท่านถือศีลอดเดือนรอมฎอน30วันแล้วท่านเลี้ยงละศีลอดอีก30คนเท่ากับท่านถือศีลอดเดือนรอมฎอน60วันท่านยิ่งมีความสามารถในการเลี้ยงละศีลอดท่านก็จะมีผลบุญเท่านั้นเชิญชวนโครงการของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติและมูลนิธิมารฮามะในการเลี้ยงละศีลอดพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศครับถ้าพร้อมแล้วที่จะเสียสละเพื่อพี่น้องที่ขัดสนและรับผลบุญอันยิ่งใหญ่สามารถโอนเข้าบัญชีได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาเดมอบางกะปิชื่อบัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติกองทุนบริจาคเพื่อละศีลอดและอาหารดึกเลขที่บัญชี 029-1-10507-6 มีข่าวดีมาบอกสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่กำลังมองหาลู่ทางขยับขยายหรือเริ่มต้นใหม่กับการทำธุรกิจสหกรณ์อิสลามอามะนะห์ขอเสนอบริการมูรอบะฮะห์บริการสินค้าเงินผ่อนอัตรากำไรต่ำพิเศษเพื่อผู้มีรายได้น้อยสำหรับพี่น้องภาคกลางและ5จังหวัดชายแดนใต้วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทสำหรับผู้ที่มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือนวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับผู้ที่มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือนคิดอัตรากำไรต่ำสุดๆเพียง 5% ต่อปีรับสมัครทั้งชายและหญิงสอบถามเพิ่มเติมโทร02-731-7725 091-554-4254 ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสหกรณ์อิสลามอามะนะห์เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการเชื่อใจกันได้เลยสหกรณ์อามะนะห์فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นำพี่น้องเข้าสู่รายการอัฟซิรอตอัลมุสตะกีมกันต่อนะครับในช่วงที่2ครับก็เรายังอยู่กับการตอบคำถามนะครับแล้วก็การรับโทรศัพท์รับบริจาคของพี่น้องนะครับพี่น้องชี้แจงนิดนึงนะครับอาจารย์นานเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมี 4G ที่สลับเปลี่ยนระหว่าง5บัญชีนะครับมีบัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บัญชีกรุงไทยซึ่งเป็น2บัญชีดั้งเดิมที่มีมานานแล้วแต่เราเพิ่มมีนี่บัญชีธนาคารกรุงเทพบัญชีธกส.ธกส.นี่ชื่อยาวนะผมก็ยังจำไม่ได้เลยแล้วก็บัญชีของกสิกรไทยนี่เรากำลังทำ 4G อยู่นะครับกสิกรยังไม่ได้ทำใช่ไหม
ยังไม่ได้ทำก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างห้าบัญชีเดี๋ยวนี้เนี่ยมันครอบคลุมทุกตารางนิ้วในประเทศไทยโดยเฉพาะทกสใช่ไหมทกสซึ่งมีสาขาอยู่ทุกอำเภอเลยทั่วประเทศเลยครับครับก็พี่น้องสะดวกบัญชีไหนนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับแล้วก็ยอดบริจาคณตอนนี้ก็คือ 7,500 บาทตะกี้พี่น้องบอกว่ายอดคนรับอิสลามซึ่งไม่ใช่รายแรกของเดือนรอมฎอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นคนที่น่าคนที่ที่7ท่านแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์7ท่านแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกที่วันดูเดือนน่ะนะ7ท่านแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องนะครับน้องนี่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็อายุรู้สึกว่ายังน้อยขอให้ท่านได้ยืนหยัดพี่น้องขอดุอาให้เขาด้วยพวกเราถือศีลอดกันมีดุอามุสลิมขอดุอาให้น้องคนนี้ให้ได้ยืนหยัดได้รับความสะดวกนะครับจากคนใกล้ตัวจากพ่อแม่ครอบครัวเขาจากสังคมของมันจุดท้าทายที่สุดนะครับของคนที่รับอิสลามใหม่เนี่ยการเปลี่ยนเคยรู้สึกไหมเวลาตอนเรานี่อยู่เด็กเล็กๆเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนอ่ะโอ้กว่าจะปรับตัวได้เนี่ยคล้ายๆนี่เลยครับมีสายข้าวเชิญครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามจากไหนครับจากปัตตานีครับครับเชิญเลยครับปัตตานีย่าไอตัวนั้นยังกันเลยไอ้ว่าอันนั้นตัดสินยืนยันตัวจะบุรีสักนามอบักกิตาAnak nyusu, make susu. Pegang anak, ya, kata nyusunya. Ya, itu kita lah. Ha, ha. Ya, ya. Anak bakar kita, nah. Ha, boleh dah. Ha, tapi ya, ya. Tak boleh nama. Ha. Tukar bakar siap dah, ya. Ya. Artinya, dengar ala TV, benar, nah, ya, salam. Ya, ya, ya. Tham ma, bawa kwa, nai korani ti pen luk, liang,แล้วก็ให้ทานนมของนี่แหละตะกี้ผมก็พูดนะครับว่าแล้วก็จะใช้นามสกุลของ ของสามีได้ไหมครับไม่ได้ครับ ครับ คือลูกบุตรที่มาจากการให้นมของแม่นมนะครับถึงแม้ว่าสามีของแม่นมเนี่ยแม่ที่ให้นมนี่นะก็จะถือว่าเป็นพ่อนมก็หมายถึงว่าเป็นพ่อทางนมเขาเรียกว่าอัลอับูมินัรรฎาถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อจะเป็นแม่และมีสถานะเป็นมะห์รอมเหมือนพ่อจริงแม่จริงดังที่ท่านนบีบอกว่ายะห์รุมุมินัรรฎออ์มายะห์รุมุมินันนะซบีด้วยสิ่งที่จะทำให้พ่อแม่กับลูกเนี่ยเป็นมะห์รอมกันนะครับจากนมเนี่ยก็จะมีความเป็นมะห์รอมเช่นกันและท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานوأمها وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ในสุรษอันนิสาอันนี้ที่จะเป็นมหรอมมหรอมนี่หมายถึงว่าแต่งงานกันไม่ได้ถ้าแม่นมเนี่ยให้นมกับลูกนะครับแต่เงื่อนไขว่าจะต้องให้นมอย่างน้อยเนี่ย3อึกอิ่มอิ่ม3ครั้งคราวอิ่มอิ่มถึงจะเรียกว่าให้นมไม่ใช่ประเดี๋ยวประดาวนี่ให้เต้านมนิดนึงกินไปอึกนึงแล้วก็จบแล้วนี่ไม่ได้นะครับต้องให้อย่างน้อยเนี่ยสา5ครั้ง5ครั้งนะครับ5ครั้งเต็มๆเนี่ยนะครับให้อิ่มไม่เป็นสาเหตุที่จะอนุญาตให้นำสกุลได้เลยไม่มีคีลาฟเรื่องนี้ระวังบรรดาอุลามะห์แต่เป็นสาเหตุให้เป็นมะห์รอมได้หมายถึงว่าบุตรทางนมจะเดินทางกับแม่หรือพ่อทางนมทางไกลได้อยู่สองคนโดยลำพังได้แต่งงานกันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเป็นมะห์รอมเต็มตัวที่ไม่ได้อย่างเดียวก็ให้นามสกุลให้นามสกุลไม่ได้โอเคครับผมคิดไม่ดีเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับอัลกุรอานจะเสียบวชไหมครับไม่ดีถ้าเป็นแวบๆไปอย่างที่พี่น้องได้ถามมาในความคิดอย่างเดียวแล้วก็เราไล่ต่อต้านมันไม่อนุญาตให้มันมาพำนักอยู่ไม่มาอนุญาตให้มันมาสถิตอยู่ในหัวใจเลยอย่างนั้นก็ไล่มันทันทีเนี่ยอันนี้มุสลิมทุกคนมุมินทุกคนมีมุมินที่ไม่มีเนี่ยเป็นไปไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะชัยฏอนเนี่ยจะไม่ไปเล่นงานคนที่ปฏิเสธหรอกจะมาเล่นงานผู้ศรัทธานี่แหละจะต้องมีความคิด
ให้เขวไปนู่นเขวไปนี้ไอ้คนที่ไม่ยอมตามชัยฏอนนี่แหละต่อต้านยืนหยัดในอีหม่านในความเชื่อนั่นแหละครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนเขาด้วยซ้ำตอบแทนที่เขาว่าไม่เขวไม่ไหลตามความคิดเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะสลามุอะลัยกุมครับก็พี่น้องกำลังติดตามรับชมรายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมอยู่นะครับกับการถามอีกตัวเบอร์02เลยครับอันนี้รับบริจาคอย่างเดียวครับศาสนานะครับรวมถึงคนจะได้ฟังคำถามและก็ตอบปัญหาการรับบริจาคนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะโทรต้องรออีกนิดนึงเพราะผมไม่ได้ที่จะรับฟังจากบางคนเดียวนะครับแล้วก็เบอร์ผมด้วยนะครับรวมถึงมาด้วยสายในรายการนะครับสายสดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเชคก็อยากจะแจ้งให้พี่น้องนิดนึงนะครับว่าเบอร์ของทางเชคแล้วก็ทางของผมเนี่ยเฉพาะรับแจ้งบริจาคเท่านั้นนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยต้องปรับซีก้อหน่อยอันนั้นเขาจะซีก้อมาซีก้อสำนวนวอร์ดดิ้งร่วมบริจาคเท่านั้นฟักกัดฟักกัดซาเจาะซาเจาะเอาภาษาไหนอีกเอาไหนก็ได้อ่ะสายมามีสายเสร็จเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมสลามค่ะครับผมจากไหนครับสลามุอะลัยกุมครับซาดาวสงขลาเชิญเลยครับอยากถามอาจารย์ว่าทหารกองผู้หญิงต้องอิกอมะห์มั้ยครับผมครับทางอีกข้อนึงอิมามบะบิสมิลลาห์ดังไหมเป็นจะเป็นบิดอะห์มั้ยคะคำถามที่2คือยังไงนะคือยังไงนะครับสลามุอะลัยกุมอะไรดังนะบิสมิลลาห์ดังค่ะบิสมิลลาห์ดังนี่บิดอะห์มั้ยบิสมิลลาห์ดังไหมบิสมิลลาห์อิหม่ามครับบิสมิลลาห์ดังในละหมาดใช่ไหมฮะค่ะโอเคครับผมได้ครับแล้วก็ได้เดินครับครับผมครับสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมตอบกันตอบเลยกันใช่ผู้หญิงต้องอิกอมะห์มั้ยครับอิกอมะห์ครับผู้หญิงเหมือนผู้ชายอิกอมะห์แต่ผู้หญิงก็ไม่เหมือนผู้ชายในเรื่องอาซานและอิกอมะห์ก็คือไม่ต้องเสียงดังครับให้คนที่ข้างๆนี่ได้ยินครับผมนะผู้หญิงก็เหมือนกันในเวลาจะนำละหมาดเป็นอิหม่ามได้มั้ยครับได้แต่ไม่เป็นอิหม่ามเหมือนผู้ชายในยืนข้างหน้าเลยนะครับไม่จะต้องยืนชิดกันแต่อิหม่ามขึ้นไปนิดนึงทั้งหมดเนี่ยเพื่อสำรวมไม่ให้เด่นไม่ให้ถูกจ้องถูกมองผู้หญิงต้องมีความสำรวมอีกก่อนมาอาซานเนี่ยก็เสียงเบาๆเบาๆค่อยๆให้เขาได้ยินนะครับบิสมิลลาห์ก่อนฟาติฮะเนี่ยแหละครับในละหมาดเนี่ยเป็นอ้าไม่เสียงดังไม่มีบิสมิลลาห์อยู่ในฟาติฮะเราจะอ่านอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ต้องอ่านบิสมิลลาห์นะแต่บิสมิลลาห์เสียงดังเนี่ยท่านอานัสบินมาลิกในบันทึกของบุคฮารีและมุสลิมบอกว่าฉันนี่ละหมาดตามนบีอานัสละหมาดตามนบี10ปีนะและละหมาดตามอูบักรอุมัรอุสมานอาลีไม่เคยได้ยินเขาอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังนี่ในบันทึกบุคฮารีมุสลิมรายงานอื่นมีนะครับว่าท่านนบีเคยอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังมีจึงต้องตีความว่าที่ซอฮาบะห์ท่านใดเคยได้ยินนบีอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังนี่นะครับไม่มีคะแนนน้ำหนักเกี่ยวกับสำนวนความยั่งยืนความถาวรเหมือนสำนวนของอานัสบินมาลิกซอฮาบะห์อื่นบอกว่าได้ยินนบีอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังแต่อานัสบอกว่าละหมาดกับนบีอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีนบีนี่ก็10ปีละอบูบักร2ปีอุมัรนี่10ปีอุสมาน18ปีอาลีเนี่ย4ปีกี่ปีแล้วอ่ะคาลิฟะห์4ท่านนี่30ปีแล้วนบีอีก10 40ปีอานัสบินมาลิกมีชีวิตมากกว่านี้นะอานัสบินมาลิกเป็นซอฮาบะห์ท่านสุดท้ายที่เสียชีวิตเนี่ยอายุของท่านนี่90ปีมาชาอัลลอฮ์ครับความจำของเขาเนี่ยสุดยอดสหายท่านอื่นเนี่ยมีแสดงอุลามะห์เขาบอกว่าถ้ามีบางครั้งอ่านเสียงดังนี่ได้แต่ส่วนมากเนี่ยนบีไม่ได้อ่านเสียงดังอ่ะแต่มีมัซฮับชาฟีอีบอกว่าให้อ่านบิสมิลลาห์เสียงดังตลอดโดยที่เขายึดทัศนะของสหายบางท่านที่เขาบอกว่าเคยได้ยินท่านนบีอ่านเสียงดังถ้าทำแบบนี้บิดอะห์ไม่เป็นบิดอะห์เลยไม่เป็นบิดอะห์แม้แต่น้อยนะครับผมเพราะมีสหายที่เขาบอกว่าเคยได้ยินจึงทำให้อิมามอิบนุลกอยยิมในหนังสือซาดุลมะอาดีฟีฮะดีคอยริลอิบาดเป็นหนังสือที่เล่าชีวประวัติของท่านนบีได้เจาะจงการปฏิบัติของท่านนบีอย่างละเอียดเลยนะครับอิมามอิบนุลกอยยิมได้ข้อสรุปว่าบิสมิลลาห์นี่นะจะอ่านเสียงดังหรือเสียงค่อยเนี่ยได้
แต่เสียงค่อยนี่นบีจะทำส่วนมากถ้าใครที่จะอ่านเสียงดังนี่ได้แต่อย่าให้ทำอย่างสม่ำเสมอถึงจะมีคนทำอย่างสม่ำเสมอก็ไม่ถือว่าเป็นบิดอะห์เพราะมันเป็นมัซฮับของอิหม่ามชาฟีอิหม่ามชาฟีก็สลับนะครับแล้วก็อ้างหลักฐานมีหลักฐานแล้วเป็นรีวายะห์ในมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดด้วยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นบ้านเรานี่ที่นับถือมัซฮับชาฟีกันอิหม่ามนี่ก็อ่านเสียงดังบิสมิลลาห์อ่านเสียงดังนั่นแหละครับอย่าไปขัดข้องอย่าไปรู้สึกอะไรนะครับธรรมดาแต่นี่ที่เราพูดเนี่ยหมายถึงอิหม่ามที่อ่านเสียงดังนะแต่อิหม่ามนี่เวลาอ่านดูฮรีอัสรีเนี่ยเขาค่อยอยู่แล้วมะมูมนี่นะครับไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วมะมูมนี่ก็อ่านในใจอยู่แล้วทั้งหมดนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยพูดถึงอิหม่ามที่อ่านเสียงดังเช่นมักริบอิชาซุบฮ์เป็นต้นนะครับโอเคอย่าครับ300ครับส่วนของผม 1,000 ครับนะดูอาละศีลอดอ่านตอนไหนครับก่อนรับประทานหรือว่าหลังรับประทานก่อนสิครับครับผมก่อนเพราะเป็นดูอาต้อนรับการละศีลอดเขาเรียกว่าดูอาละศีลอดดูอาละศีลอดนี่คือดูอาเพื่อละศีลอดซะฮะบัซซะมาอูบตัลละติลอุรุกวะซะบะดัลอัชรซึ่งความหมายของมันนี่คือความกระหายนี่หมดไปแล้วคนก็เลยสงสัยนี่ถ้าหมดไปแล้วแล้วยังไม่ได้ละนี่เป็นยังไงไม่ใช่คือภาษาอาหรับเนี่ยเวลาแปลเป็นภาษาไทยอย่าเข้าใจเหมือนภาษาไทยภาษาอาหรับเนี่ยมีศิลปะสิ่งที่มันมีแน่นอนนะภาษาอาหรับจะใช้กริยา past กริยาผ่านไปแล้วซึ่งมันสิ่งที่มันแน่นอนนะภาษาอาหรับจะใช้กริยาพาที่มันผ่านไปแล้วแต่พอมันแปลเป็นภาษาไทยมันก็จะงงเพราะแปลเนี่ยซะฮาบะซะมาอูความกระหายนี่หมดไปแล้วเอาหมดเป็นไงยังกระหายอยู่ยังไม่ได้แก้บทสักทีก็เลยอาจจะเข้าใจว่าอ๋อมันหลังจากมันหลังหรือเปล่าไม่นะครับคือก่อนละศีลอดนี่แหละกล่าวดูอาเอาแล้วทำไมพูดเหมือนแน่นอนอ่ะนี่นะครับศิลปะของภาษาในภาษาอาหรับสิ่งที่มันแน่นอนมันชัวร์แล้วว่าความกระหายนี่มันหายแน่นอนถึงแม้ว่ายังไม่ได้กินเนี่ยเพราะเราได้ผลบุญอย่างแน่นอนนะครับครับผมครับผมเมื่อสักครู่พี่น้องโทรเข้าสายผมนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าจะฝากคำถามเนี่ยต้องโทรเบอร์ไหนผมก็ดูหน้าจอมันไม่มีจริงๆซึ่งผมบอกกับทีมงานแล้ว ตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมแล้วก็ถ่ายรูปไว้ด้วยว่าเอาแบบนี้ทุกรายการ ก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเนี่ยเลือกมาอันหนึ่งหรือมีหมายเลขที่3อะนะของ call center นี่สามารถโทรหาเขาได้ครับฝากคำถามเนี่ยสีเหลืองเนี่ยได้แต่พี่น้องอาจจะไม่รู้ก็น่าจะขึ้นให้เขาเห็นนิดนึงนะครับเขียนว่าฝากคำถามนิดนึงฝากจะได้นั้นนะฮะช่วยหน่อยนะอานัสจะได้ขอดูอาให้มีคู่ครองในเดือนรอมฎอนนะครับขอรับดูอาเชคครับผมผู้หญิงเอติกาฟได้หรือไม่ได้ครับครับผมภรรยานบีสมัยนบีก็อัติกาฟกันครับผมครับได้แน่นอนแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ความเหมาะสมของมัสยิดนะมัสยิดบางที่นี่ไม่เหมาะสำหรับมุสลิมไม่อัติกาฟเลยทำไมอ่ะโป๊มัสยิดอ่ะโป๋อ๋อยังไงครับเจ๊ก็ไม่มีแยกหญิงแยกชายเลยอ๋อครับมุสลิมจะนั่งอยู่อัติกาฟนี่นอนได้นะอัติกาฟนี่บางทีก็ร้อนก็อยากจะเปิดฮิญาบอะไรอยากจะอ่านกุรอานแบบตามอัธยาศัยหน่อยไม่มีปกปิดเลยอะแล้วมุสลิมจะทำยังไงบางที่นี่มุสลิมไปอติกาฟนี่ก็งั้นธรรมชาติตามอัธยาศัยอ่ะซึ่งมันไม่เหมาะมันไม่เป็นการสำรวมก็เลือกมัสยิดที่มีความเหมาะสมนะครับผมชอบมากที่จังหวัดปัตตานีมัสยิดตะอาวุนแล้วก็จัดอติกาฟใหญ่อาจารย์มัสลันนี่ก็ไปดูแลซึ่งมุสลิมานี่แยกเป็นโซนเลยนะครับมุสลิมีนก็เป็นโซนเลยนะครับมีห้องน้ำแยกมีการเลี้ยงอย่างดีเลยนะครับมีบรรยายมีหลักสูตรมีอย่างยอดเยี่ยมนะครับก็มัสยิดหลายๆมัสยิดก็เอาอย่างได้นะครับมีลูกบุญธรรมพ่อเป็นมุอัลลัฟนามสกุลของลูกเป็นนามสกุลที่มีเอกลักษณ์เป็นพุทธอ๋อสามารถเปลี่ยนนามสกุลได้ไหมเปลี่ยนแต่ไม่ได้เป็นนามสกุลของพ่อ
ปลี่ยนนะแต่ไม่ได้เป็นนามสกุลของพ่อซึ่งเรื่องนี้ถ้าจะเอาข้อที่จริงนะไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็ได้ทำไมอ่ะลูกไม่ได้ก่อนามสกุลนี้นะครับแล้วสมัยท่านนบีอย่าว่าใครนะเอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาฮิบนุอับดุลมุตตอลิบอิบนุกุซัยอิบนุกิลามอิบนุอับดุลอุซซาอับดุลอุซซาคิจิอุซซาอุซซานี่อุซซานี่เจเวตอับดุลอุซซาบ่าวของชื่อเจเวตนะนบีท่านนึงอ่ะนะก็แต่ก่อนนั้นญะฮิลียะห์ไงแล้วก็นามสกุลนบีเปลี่ยนมั้ยปู่ย่าตายายทวดนี่เปลี่ยนอับดุลอุซซามีมั้ยซอฮาบะห์อื่นก็มีนะที่มีชื่อแบบเนี้ยอับดุชัมส์อุสมานอิบนุอัฟฟานมุอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานมาจบที่ทวดเขาเนี่ยอับดุชัมส์บ่าวของดวงอาทิตย์ถ้าบาบ้านเราอ่ะนะอะไรอ่ะบุตรพระอาทิตย์อะไรแบบนี้อะไรประมาณนี้บุตรพระพรหมอย่างเงี้ยนะพระพรหมไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับถึงบอกผมแต่แค่ผมคุยกับอาจารย์บุคอรีและก็ชารีอะห์บอกว่าคำถามที่เราถามพี่น้องที่รับอิสลามใหม่ว่ามีชื่ออิสลามหรือยังผมบอกว่าเราลงมติแล้วเนี่ยจะไม่ถามอีกละเพราะมันสร้างความกดดันหรือความรู้สึกหรือความเข้าใจว่าชื่อไทยเนี่ยตั้งไม่ได้ต้องมีชื่ออิสลามซึ่งไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับบรรดาตะบะอีนท่านหนึ่งชื่ออะไรชื่อจุรัยจ์จอร์จนะจูไรจ์คือจอร์จเนี่ยจูไรจ์ครับเบียนเป็นภาษาอาหรับจูไรจ์เป็นอุลามาด้วยใช่ไหมเป็นอุลามาครับผมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยและชื่อต่างๆในกุรอานที่เราเอามาใช้เนี่ยไม่ใช่ภาษาอาหรับอิบราฮิมไม่ใช่ภาษาอาหรับอิสมาอีลเนี่ยไม่ใช่ภาษาอาหรับมาเรียมอีซาไม่ใช่ภาษาอาหรับนะครับและเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ก่อนนั้นก็มีพี่น้องที่เป็นชาวคริสต์นะคริสต์อาหรับเนี่ยเขาจะไม่เรียกอีสานะเขาจะเรียกเยซูเขาก็ต้องชื่อเยซูไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วจะเปลี่ยนเอาชื่อที่เราบังโซ อันนี้นะบังโซนี่อะไรยูซุฟยูโซชื่อโจเซฟโจเซฟครับบังโอดาโออ่ะบางโอนี่เดวิดนะครับชื่อยูแท้ๆเลยนะดาวูดเราเปลี่ยนไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนฝรั่งเนี่ยถ้าใครชื่อเดวิดเนี่ยคือยูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดวิดนี่ก็นู่นฝั่งนู้นเลยยูเลยไม่เปลี่ยนนะครับฉะนั้นใครที่มีลูกบุตรบุญธรรมเนี่ยเป็นชื่อเขาไม่ต้องเปลี่ยนยิ่งให้รู้นะครับหารู้ไหมอาจารย์ของเราดังมากนะครับใครครับเชฟอาจารย์อานัสอามาตยากุล มีมุสลิมอยู่คนเดียว เป็นตระกูลใหญ่นะตระกูลใหญ่ซึ่งเดิมเนี่ยไม่ใช่ตระกูลมุสลิมอาจารย์เปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนอามาตยากุลครับผมขอละคุ้มครองท่านนะครับท่านเป็นคนที่อัลลอฮ์ให้นะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเนี่ยเข้าใจอิสลามเยอะนะครับอิสลามก็มีเยอะลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยก็เป็นผลงานที่น่าชื่นชมนะครับครับแล้วที่มีรายงานแหละครับเชื่อว่าท่านนบีเคยเปลี่ยนชื่อให้กับบางซาชื่อที่น่าเกลียดโอ้ครับชื่อไฟอย่างเนี้ยชิฮาบไฟแล้วก็เปลี่ยนเธอก็ได้เตะลังชื่อฮิชามนะครับคุณปู่ของซาอิดอิบนุลมุซัยยิบอิบนุฮะซันเศร้าชื่อเขาเนี่ยเศร้าครับนบีก็เปลี่ยนเธอเปลี่ยนเป็นอะไรครับเชฟฮะเปลี่ยนให้ไปเปลี่ยนอื่นให้เปลี่ยนชื่ออื่นครับเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนบอกว่าอิสมุนซัมมานีฮิอะบีชื่อนี่อายะห์ตั้งอ่ะฉันไม่เปลี่ยนเลยซะอีดเนี่ยหลานเขาเนี่ยที่เป็นตะบีอีนนะบอกว่าฟะมาซาลาติลฮุซูนตุฟีนาอิลัลยอมถึงวันนี้นะนั่นน่ะปู่ลูกเหลนน่ะนะเราเนี่ยก็มีสภาพเศร้าโศกมาโดยตลอดเพราะไม่เปลี่ยนตามที่นบีแนะนำที่นบีแนะนำดูสิครับผมนะครับแต่ก็มีบางชื่อเนี่ยนบีก็ไม่ให้เปลี่ยนเพราะมันเปลี่ยนยากหรือดังไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนอย่างเช่นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่ออัยยาดอิบนุฮิมาร์อัยยาดอิบนุฮิมาร์
ฮิมาที่แปลว่าลาฮิมาที่แปลว่าลาก็ไม่ได้เปลี่ยนคนที่ชื่อเนี่ยสิงโตอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เปลี่ยนบางอย่างนี่จะเปลี่ยนเนี่ยก็แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่อะไรที่มันน่าเกลียดมากนี่ควรที่จะเปลี่ยนครับผมนะครับชัดเจนนะครับอันนี้แยกประเด็นแล้วนะเราพูดถึงชื่อของคนรุ่นก่อนนะเราไม่ได้ตั้งเองงั้นอันนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแต่ชื่อเราเนี่ยอันนั้นควรเปลี่ยนถ้ามันไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาครับครับตรงพักเบรกนะครับเร็วเหลือเกินครับแล้วก็ฝากพี่น้องว่ารายการของเราเนี่ยจะหมดประมาณ5ทุ่มเนาะ5ทุ่มตรงละ10นาทีใช่ไหม5ทุ่ม10นาทีครับก็อยากให้พี่น้องกระตุ้นยอดนิดนึงนะครับเราจะได้รู้ฟังเพลินนะครับชื่นอกชื่นใจครับเหมือนที่ตอนกินสับปะรดนึงหมาพี่น้องนี่นะรับประทานอาหารเราอยู่กลางคืนนะไม่ใช่กลางวันนะรู้ผลพี่น้องทางสวีเดนนอร์เวย์นี่ช่วงนี้เขาอาซัดกำลังถือศีลอดกำลังจะแก้บวชช่วงอาซัดอยู่อย่าสับสนนะที่นี่เขาแก้บวชกันแล้วนะครับครับทักทายพี่น้องที่ชมเราทั่วโลกนะครับชมไว้ Channel ทางแอปพลิเคชันนะครับครับผมเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นะครับفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر รอมฎอนนี้สหกรณ์อิสลามอามะนะห์เติมความสะดวกเพิ่มบริการข้าวสารคัดสรรข้าวคุณภาพดีพร้อมส่งให้ฟรีถึงมือผู้มีสิทธิ์รับทุกคนข้าวสารพิจาระ3กิโลเลือกจ่ายข้าวหอมมะลิท่านละ150บาทหรือข้าวเสาให้ท่านละ100บาทข้าวฟิตยะกิโลครึ่งเลือกจ่ายข้าวหอมมะลิวันละ75บาทหรือข้าวเสาให้วันละ50บาทข้าวกัฟฟาร็อกวันละกิโลครึ่ง60วัน90กิโลกรัมเลือกจ่ายข้าวหอมมะลิท่านละ 4,500 บาทหรือข้าวเสาให้ท่านละ 3,000 บาทสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นสนใจติดต่อโทร0814271403 091554254 027317725สหกรณ์อิสลามอามะนะห์เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการสหกรณ์อามะนะห์ที่เข้าใจเวลาที่คนอยากรู้เรื่องอะไรแล้วไม่มีใครให้ถามมักจะมีอาการอย่างนี้ครับอึดอัดหายใจไม่ทั่วปอดคันแบบไม่รู้ตัวเอ้าเกาหัวเกาหูเกาก็ยังไม่หายคันหงุดหงิดใช่ไหมครับไวชแนลเข้าใจคุณเพราะมาตอนนี้เราจัดรายการถามตอบแบบสดๆหลากหลายรายการตั้งแต่ตีสามยันห้าทุ่มทีวีมุสลิมที่มีรายการสดเยอะที่สุดในสยามประเทศให้คุณได้หายใจโล่งขึ้นตีสามถามตอบกันสดๆในรายการสหรมฎอนตีห้าครึ่งเรียนกุรอานปรึกษาปัญหาตะจวิตกันสดๆในรายการจงอ่านหกโมงสิบนาทีสดสายยามเช้ากับรายการสลามยามเช้า9โมง10ถ้าปัญหายังไม่จบพบกันต่อกับรายการรอมฎอนกะรีมบ่ายโมง20พักผ่อนยามบ่ายกับรายการบ่ายนี้มีคำตอบ4โมงครึ่งจัดเต็มกับวิทยากรล้นจอในรายการอินทผลัมกับน้ำเปล่าทุกวัน3ทุ่มครึ่งรายการคุณภาพที่คงไว้ให้หายคิดถึงวันจันทร์กีตาบุลล์และซุนนะวันอังคารท่านถามอิสลามตอบวันพุธอัสซิรอตุลมุสตะกีมวันพฤหัสดอกไม้แห่งอิสลามวันศุกร์รายการภารกิจผู้ศรัทธารายการเพื่อบริการคนทำดีวันเสาร์เสาสบายดีวันอาทิตย์เยาวชนบนทางธรรมเพิ่มอีหม่านห่างไกลจากสิ่งหรอมไปกับไวชแนลทั้งวันทุกวันAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh รอมฎอนนี้พบกัน2ช่วงข่าวหลากอารมณ์ครบทุกประเด็นข่าวทั้งในและต่างประเทศ11นาฬิกา10นาทีทันเหตุการณ์กับข่าวเที่ยงปิดท้ายเรื่องร้อนรอบวันกับเคี้ยวข่าวค่ำ19นาฬิกาใกล้กันเวลาข่าวหน้าจอไวพบกับรายการใหม่ที่จะทำให้บ้านของคุณและบ้านของอัลลอฮ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นเยี่ยมชมและพูดคุยกับอิหม่ามมัสยิดกว่า30มัสยิดและร่วมเติมเต็มความหอมหวานของอิบาดะห์ตลอดเดือนรอมฎอนนี้ในรายการ
ครอบครัวเดียวกันชีวิตของเราเนี่ยมีเกิดการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเรานะจิตใจของเราจิตวิญญาณของเรานะก็คือเติมเต็มให้กับเดือนนี้นะแล้วก็ในวันต่อๆไปในภายภาคหน้าทุกวันเวลา 15:50 น.ตลอดเดือนรอมฎอนนี้ You're my brother You're my sister We're one big family ถ้าคุณมีเวลา30วิคุณจะโฆษณาแอปไว้ยังไงฮัสเซลเลยละกันเดี๋ยวปวดหลังปวดเข่าปวดไหล่ลองมาโหลดแอปไว้ก็ขอให้หายดีขึ้นเงินเฟ้อเป่าแฟบลูกค้าหายลองมาโหลดแอปไว้ก็ขอให้ขายดีขึ้นเกรดตกเรียนหนักโดนทายลองมาโหลดแอปไว้ก็ขอให้ได้ดีขึ้นแอปดีต้องมีไว้คิดดีต้องมีไว้ใช้ทุกจะเป็นจะตายยังไงลองดูไว้ก่อนนะครับفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นำพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของรายการอัสรอตมุสตะกีมนะครับเชคครับยอดบริจาคน่าจะยังไม่ครบถึงครับยอดบริจาคยังไม่ถึงหมื่นเลยนะครับพี่น้องช่วยกันนวดนิดนึง 8,800 บาทนะครับก็รายการนี้จะได้มีตลอดไปนะครับไม่ใช่เฉพาะเดือนรอมฎอนและรายการอื่นๆนะครับเราจะได้รับใช้พี่น้องตลอด สามวันแรกเดือนรอมฎอนเสียงรู้สึกว่าจะหมดแล้วไม่รู้จะทำยังไงในวันต่อไปต้องช่วยกันขอดุอานะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดนี่กำลังใจของพี่น้องย่อมเป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับพวกเรานะครับครับคำถามต่อมาครับมีสายสดเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมเลงอุตสลามครับจากไหนครับจากประจวบคีรีขันธ์ครับประจวบมาชาอัลลอฮ์ผมขอแสดงความดีใจหน่อยครับบังดูสัญญาณชัดไหมสัญญาณชัดไหมวะเชนังชัดครับชัดเจนมากแถวไหนนี่ประจวบคีรีขันธ์ประจวบครับแถวไหนอ่ะอำเภออะไรอ่ะบางสะพานเปล่าต้นเกตป่ะไม่ไม่เป็นในตัวเมืองเลยมันในตัวสตอรีนอ่ะอ๋อมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ยินดีครับเชิญเลยครับบังมีปัญหาอยู่ว่าแฟนเป็นมุอาลาฟครับแต่ว่าถ้าเกิดแม่เขาเสียหรือว่าญาติพี่น้องเขาเสียเราจะไปได้หรือไม่ทำอะไรได้แค่ไหนเพียงใดได้เลยเดี๋ยวอธิบายให้อย่างละเอียดนะครับครับแต่ยังไม่เสียนะยังไม่เสียนะยังครับได้เลยครับเดี๋ยวตอบให้ครับบางครับครับครับสลามอะลัยกุมประจวบคีรีขันครับคีรีแปลว่าภูเขาครับภูเขาขันขันมันมีอะไรการันอยู่ครับเชคมันมีความหมายนี่โอเคครับเดี๋ยวใครรู้ความหมายนี่ก็มาบอกผมแล้วกันแต่จังหวัดประจวบนี่ก็เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในแผ่นดินไทยนะเพราะยาวแล้วก็ครับผมก็ไปบ่อยไปบางสะพานบ่อยครับเชคคำถามเรามีภรรยาเป็นมุสลิมจะได้มวลแล้วจะได้อะไรเนี่ยไม่มีผลหรอกครับเราเองอะนะมุสลิมแท้ๆดั้งเดิมเนี่ยบางทีก็จะมีญาติพี่น้องหรือบางทีพ่อแม่เขาเองอะนะที่อาจจะตกมุรตัดไปเลยก็ได้มีนะลูกเนี่ยเป็นมุสลิมแม่นี่ไปละไปอยู่ไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วก็นี่ตรงกันข้ามเลยอันนี้ลูกเป็นมุสลิมแม่ยังไม่เอาอันนี้แม่เป็นมุสลิมเอาลูกไปละอย่างเงี้ยก็มีทำยังไงอะครับไม่ตัดขาดก็ยังติดต่อกันยังเป็นเครือญาติกันเลือดจะเป็นน้ำไม่ได้นะครับแม่ป่วยไปเยี่ยมได้ไปขอดุอาอ์ให้เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นนะครับอย่าให้มีพิธีกรรมด้านศาสนาแม่เสียชีวิตแล้วทายาทเขาจะเอาไปเผานี่ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเราสามารถเอามาฝังนะฝังที่ไหนอะฝังในสุสานจีนฝังในสุสานคริสต์เนี่ยนะครับก็ทำได้ถ้าทำก็ทำได้ดีกว่าถ้าทำได้นะก็ดีกว่าอาจจะทำไม่ได้เนี่ยเขาจะเอาไปเผานี่นะเราเนี่ยแสดงความเสียใจได้ช่วยครอบครัวเขาทำกับข้าวไปให้เขาไม่มีเวลาทำกับข้าวได้แต่ไปร่วมพิธีทางศาสนาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ถ้า
ถามว่าไปวัดได้ไหมไปวัดเนี่ยไปหวัดดีแสดงความเสียใจแล้วก็ไปเลยได้แต่นั่งแล้วก็ฟังสวดมนต์ด้วยพิธีกรรมทางศาสนาด้วยอันนี้ตามหลักศาสนาอิสลามเนี่ยร่วมไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะการสวดมนต์เนี่ยมันมีการสักการะบูชาอื่นจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และในกุรอานอัลลอฮฺบอกว่าอย่างชัดเจน ว่าร่วมอยู่กับกลุ่มกับมัจลิสกับที่นั่งที่มีการปฏิเสธอภิสิทธิ์ของพระเจ้าในการเคารพสักการะนี่อันนี้เราร่วมไม่ได้ครับพระเจ้าของเรานี่ฝากไว้เรื่องนี้แต่พระเจ้าของเรานี่ก็ยังให้โอกาสกับเราในการทำความดีอย่างอื่นครับนะครับครับผมน้ำเดินกับน้ำเดี๋ยวนะน้ำนิ่งน้ำเดี๋ยวนะน้ำเดินกับน้ำนิ่งกับน้ำอสุจิอันไหนเป็นนาจิสน้ำเดินน้ำเดินน้ำมะซีปะน่าจะน้ำมะซีนะน้ำมะซีกับน้ำมณีถ้าน่าจะเป็นคำถามแบบนี้นะอันไหนเป็นนาจิสที่เป็นนาจิสเนี่ย ในทัศนะอุลามะส่วนมากนี่ก็คือมะซีที่เป็นนาจิสใช่ไหมฮะที่เป็นนาจิสนี่คือมะซีคือทั้งสองอย่างเนี่ยต้องอธิบายนิดนึงมะซีที่ออกทางช่องอวัยวะเพศของชายเนี่ยและเป็นน้ำข้นๆแต่ออกก่อนปัสสาวะหรือหลังปัสสาวะนะครับหรือจะออกเองเฉยๆเปล่าๆเนี่ยแต่มันไม่พุ่งเหมือนน้ำมณีเหมือนน้ำอสุจิน้ำอสุจิมันออกด้วยพุ่งนะครับมีเคลื่อนไหว นี่ทัศนะอุลามะบางท่านบอกว่าทั้งมณีทั้งมาซีเนี่ยนาจิสทั้งคู่อ๋อมีทัศนะแบบนี้ครับและมีอีกทัศนะหนึ่งซึ่งเป็นทัศนะอุลามะส่วนบอกว่ามณีเนี่ยไม่นาจิสอย่างมัซฮับชาฟีบอกว่านะมีมณีไม่นาจิสแต่มาซีเนี่ยนาจิสเพราะเขาอ้างหลักฐานว่านบีบอกว่าให้ล้างแสดงว่านาจิสแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าว่าทั้งมณีทั้งมาซีไม่นาจิสถึงแม้ว่าทัศนะนี้เนี่ยเกี่ยวกับมาซีเนี่ยเป็นทัศนะที่มีอุลามะน้อยคนที่พูดแบบนี้นะแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยไม่มีหลักฐานชัดๆนะครับว่ามาซีเนี่ยเป็นนาจิสถ้าเรายืนยันว่ามานีไม่นาจิสซึ่งมีหลักฐานเยอะเลยนะครับอย่างเช่นบันทึกของอิหม่ามอิบนุคุซัยมะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีเสื้อผ้าของท่านเนี่ยที่มีมานีแต่มันแห้งไปแล้วมีน้ำมัสยิดแต่มันแห้งไปแล้วนบีก็เอาเล็บเนี่ยขูดแล้วก็สวมไปละหมาดไม่ได้ล้างน้ำไม่ได้ล้างน้ำเดินไม่ได้ถูไม่ได้ซักไม่ได้อะไรเลยถ้ามันเป็นนาจิสทำแบบนี้ไม่ได้อุจจาระอะไรเงี้ยขูดอย่างนี้ได้อะไม่ได้ต้องล้างนี่มันเกลี้ยงนะครับทำแบบนี้แสดงว่าไม่นาจิสอิหม่ามชาฟีและอุลามะอื่นบอกแสดงว่ามานีไม่นาจิสโดยทางแพทย์นี่นะโดยอนาโตมีนะก็คือศาสตร์ว่าด้วยอธิบายส่วนประกอบของสรีระเนี่ยมานีกับมาซีเนี่ยไม่ค่อยต่างกันมานีกับมาซีนะไม่ค่อยต่างกันอิหม่ามอยู่ก็ยังมีประโยคอยู่ยอดเยี่ยมมากเลยครับคือมะซีกับมะนีเนี่ยมันจะออกไล่ๆกันแล้วก็มะซีเนี่ยบางทีเนี่ยก็ออกก่อนมะนีหรือหลังมะนีแล้วก็มีอีกอันนึงเขาเรียกวะดีวะดีเนี่ยก็จะออกในช่วงที่มีความใคร่ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงทั้ง3อย่างเนี่ยมันวัตถุเดียวกันนะอิหม่ามอัลกอยยิมบอกว่ามะนีอ่ะนะมันเป็นต้นเหตุของกําเนิดของมนุษย์อ่ะครับมนุษย์เนี่ยถ้ามะนีเป็นนาจิสแสดงว่ามนุษย์นี่มาจากนาจิสกันนั้นเหรอมนุษย์นี่มาจากสิ่งนาจิสเหรอแสดงว่ามนุษย์นี่ทั้งตัวนาจิสซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้ครับมะนีนี่นะครับกับวะดีกับมะซีเนี่ยก็เค้าเรียกอะไรอ่ะหมวดเดียวกันฉะนั้นทัศนะที่ถูกต้องนี่นะครับมาซีครับไม่นาจิสมานีไม่นาจิสวะดีก็ไม่นาจิสแต่ต้องล้างล้างครับแล้วต้องอาบน้ํามานีก็ออกนะอาบน้ําแล้วอาบน้ําจนาบะห์ด้วยวะมาซีกับวะดีเนี่ยไม่ต้องอาบน้ําจนาบะห์แค่ล้างแล้วก็อาบน้ําละหมาดอย่างเดียวนะครับครับผมมีสายสดครับเช
ชิญเลยครับสายหลุดไปแล้วนะฮะโอเคหลังไมค์บ้างครับคำถามเยอะเลยครับเชฟท่านนบีละหมาดตะรอเวห์อย่างไรกี่รอกอะอ์ฮ์นะนราธิวาสครับเชฟนบีละหมาดตะรอเวห์หลายรูปแบบนะครับ แต่หะดีษอาอิชะห์บอกว่านบีไม่เคยเกิน11รายงานอื่นว่าท่านนบีเคยละหมาด3เคยละหมาด5เคยละหมาด7เคยละหมาด9เคยละหมาดแบบทีละ2ทีละ2ทีละ2แล้วก็จบด้วย1และเคยละหมาด5รวดเดียวแต่ระกาศที่4นบีจะนั่งตะชะฮุดนะแล้วไม่สลามแล้วลุกขึ้นละหมาดอีก1ระกาศและสลามก็เคยทำแบบนี้นะครับซึ่งเชคอัลบานีมุฮัมมัดนอซีอัลบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องรูปแบบละหมาดตะรอวีห์ท่านก็ได้รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับรูปแบบละหมาดตะรอวีห์หลายรูปแบบส่วนมากที่ท่านนบีได้ทำนี่ก็คือที่เราได้ทำกันในปัจจุบันนี้แหละนี่คือส่วนมากที่ท่านนบีได้ทำก็คือละหมาดทีละสองทีละสองทีละสองละหมาดสามนี่นะครับอุทิศนี่สามนี่ก็บางทีก็สองหนึ่งบางทีก็สามรวดเดียวไม่มีตะฮียาตเลยนะครับก็ตะชะฮุดตะฮียาตเนี่ยนะครับที่สามสุดท้ายเลยละสลามนะครับก็ยอดบริจาคนะตอนนี้นะครับ 8,800 บาทนะครับพี่น้องคงจะรับฟังความรู้อย่างเพื่อเกินนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราผู้จัดการนะครับมีแทนผู้จัดการเนี่ยมีบางเซนของเราอ่ะ 20,000 บาทนะครับเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดอีกทีนึงนะครับได้ครับอัสสลามุอะลัยกุมครับให้เชครับสายนะครับก็เวลาครับผมในรายการของเราก็ยังเหลืออีกประมาณสัก20นาทีนะครับก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องนะครับใช่ครับผมร่วมกันบริจาคให้กับ Y Channel นะครับกับฮัลโหลมีสายนะเชิญเลยครับรับสายก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมครับสลามครับจากไหนครับเท่าไหร่ครับผมจากภูเก็ตผมภูเก็ตนะเชิญเลยครับเดี๋ยวผมจะถามว่าเวลาจ่ายซะกาต้องนับเป็นเดือนบวชจ่ายช่วงเดือนบวชได้ไหมหรือว่ามันไม่ได้ต่อเดือนเดือนต่อเดือนแบบว่าเดือนบวชถึงเดือนบวชทุกปีแบบไม่ต้องนับว่าครบมีซอฟได้ไหมตอบแทนนะครับจะซะกาตครับก็คือจะจ่ายซะกาตในเดือนบวชดีหรือไม่ใช่ไหมเรามาดอนแล้วก็ไม่ต้องไปนับว่าให้ครบมีสอบแปลว่าทุกปีเรามาดอนนับเดือนมาดอนได้เลยได้เลยอ๋อฮะฮะฮะหรือได้ครับได้ครับผมได้ครับและอีกข้อนึงจะถามว่าละหมาดอาบน้ำละหมาดซุนนะอาบน้ำละหมาดนะและไปละหมาดซุนนะจะวุฒิสองละกาศครับก่อนละหมาดว่าทุกวันได้ไหมอ๋อฮะฮะฮะได้ครับผมครับสองคำถามนะครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับจะออกซะกาตเดือนรอมฎอนเป็นประจำทุกปีได้หรือดีหรือไม่ครับเชคออกซะกาตรอมฎอนซะกาตปีครับในเดือนรอมฎอนก็ดีที่สุดนะครับคนส่วนมากนี่ก็จะออกซะกาตช่วงเดือนรอมฎอนทำไมอย่าแสวงหาผลบุญที่ถูกคิดอย่างทวีคูณก็หวังเป็นอย่างนั้นนะครับครับผมมาคิดบัญชีมาปิดบัญชีกันก่อนเดือนรอมฎอนแล้วก็มาออกนี่มีกะท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่สงขลาก็แจ้งผมเนี่ยก่อนเดือนรอมฎอนว่าจะออกสกาตให้ไว้นี่ 50,000 แล้วก็วันนี้แจ้งว่าโอนละในเดือนรอมฎอนขอรอตอบแทนท่านแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ได้เอาส่วนหนึ่งของสกาตของท่านเนี่ย มาบริจาคให้ไว้ Channel แล้วก็นึกถึงการดำเนินของเราขอให้ท่านเนี่ยได้รับผลบุญทุกประการนะครับที่ไว้ Channel ได้จากการทำงานนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับครับเอาละครับสลามครับก็อยากจะเชิญชวนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็อีกหลายๆครั้งนะครับให้พี่น้องช่วยกันบริจาคนะครับให้กับช่อง Y Channel นะครับสันนิพันธ์ดี14ชั่วโมงนะครับทุกความดีทุกความรู้นะครับที่ทางของ Y Channel นี้ได้สอนได้เผยแพร่นะครับพี่น้องก็มีส่วนร่วมด้วยในผลบุญนั้นๆนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับก็มีพี่น้องหลายๆท่านนะครับได้รับอิสลามแล้วก็ประกาศรับอิสลามทางช่องไวท์ชาแนลนะครับซึ่งถ้าการรับอิสลามของพี่น้องเหล่านั้นนะครับเกิดขึ้นเพราะว่าได้ศึกษาหาความรู้ฟังข้อมูลจากไวท์ชาแนลนะครับก็หวังว่าพี่น้องที่ร่วมกันบริจาคทุกท่านเลยนะครับก็มีส่วนร่วมหรือว่ามีส่วนในผลบุญของการรับอิสลามของพี่น้องเหล่านั้นด้วยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับพี่น้องคนละนิดคนละหน่อยนะครับพี่น้องที่มีความสามารถนะครับมากหน่อยก็
ร่วมบริจาคบ้างหน่อยนะครับก็แล้วแต่ความจิตศรัทธาของพี่น้องนะครับแต่เราอยากจะให้พี่น้องทุกคนมีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้นะครับเอาละครับเชคถามเลยแล้วกันนะฮะละหมาดจะอาบน้ำละหมาดแล้วก็จะละหมาดซุนนะฮูดุ2รักอะฮ์ก่อนละหมาดดูฮาเกือบทุกวันอย่างนี้ได้ไหมครับได้เลยครับก็คือละหมาดหลังอันนั้นละหมาดนะ แล้วก็นี่อาจเป็นละหมาดวูดุซุนนะฮูดุและหลังจากนั้นก็ดูฮาได้ครับครับผมได้ครับครับหลังตะรอวีห์และวิเตรแล้วช่วงดึกมีซุนนะฮ์ให้ตะฮัจญุดได้ไหมคือจะถามว่ามีซุนนะฮ์ให้ตะฮัจญุดเนี่ยโดยปฏิบัตินะนบีส่วนมากเนี่ยจะละหมาดเป็นก้อนเดียวถ้านบีเลือกละหมาดหลังอิชาและก็นอนก็จะเป็นก้อนเดียวแต่ส่วนมากที่ท่านนบีทำนี่คืออะไรนบีจะนอนนบีจะนอนครึ่งหนึ่งของกลางคืนแล้วก็ละหมาด1ใน3ของกลางคืนแล้วก็พักผ่อนอีก1ใน6ของกลางคืนในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมรายงานว่าอย่างนั้นแสดงว่านบีส่วนมากนี่ก็จะนอนก่อนแล้วก็ละหมาดที่หลังแต่ตะฮัจญุดแต่เป็นก้อนเดียวแต่ด้วยวาจาของผู้หนุ่มนบีเนี่ยนบีอนุโลมให้ทำได้ทุกอย่างเพราะการละหมาดกลางคืนนี่ทำได้ตลอดทีละ2ทีละ2ไม่คือจะละหมาดก่อนนอนหรือจะละหมาดหลังนอนหรือก่อนนอนและหลังนอนก็ได้ทั้งสิ้นนะครับครับผมเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะว่าศอลาตุลไลลิมัสนามัสการละหมาดกลางคืนทีละ2ทีละ2ได้ครับผมแล้วอัลเลาะห์บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุมิลไลละอิลลากะลีละเจ้าจงละหมาดทั้งคืนยกเว้นเล็กน้อยให้พักผ่อนเล็กน้อยให้พักผ่อนแต่ไม่ได้กำหนดไงว่าให้พักผ่อนตรงไหนครับใครอยากจะพักผ่อนที่หลังหรือก่อนหรือแบ่งบางส่วนก็ได้บางคนเนี่ยมีสุขภาพของเขาเป็นอย่างนี้จิตใจเนี่ยแปรปรวนนิดนึงก็คือนอนหลับไม่เป็นเวลาก็แนะนำคนแบบนี้เนี่ยตื่นเมื่อไหร่นอนไม่หลับแล้วมาง่วงเมื่อไหร่ก็หลับไม่ขาดทุนเลยหงุดหงิดแล้วลุกขึ้นตื่นก็ละหมาดพอง่วงแล้ว ก็นอนอยู่อย่างนี้นะครับแล้วอัลลอฮ์จะให้มีบารักัตและอาจจะหายด้วยนะอินชาอัลลอฮ์ครับผมระหว่างอ่านอัลกุรอานโดยไม่ได้ดูความหมายกับอ่านอัลกุรอานแล้วศึกษาความหมายแต่ว่ามันอาจจะอ่านได้น้อยหน่อยอันไหนดีกว่าครับเชคคือมันดีกันทั้งคู่นะครับเพราะมีเป็นวัตถุประสงค์แต่ที่ดีกว่านี่คืออ่านด้วยความหมายกุรอานเพราะนี่คือวัตถุประสงค์ของกุรอานกิตาบุนอันซัลนาฮูอิไลกะมุบารอกุลลิยัดดับบะรุอายาติคัมภีร์นี้ถูกประทานลงมาจะได้อ่านและเข้าใจครับครับถ้าเราอ่านและเข้าใจเร็วคือขณะอ่านเข้าใจนะอันนั้นดีที่สุดแต่ถ้าเราอ่านอย่างเดียวแล้วไม่เข้าใจต้องใช้เวลาในการอ่านความหมายเราก็ให้มี2แนวขนานกันให้มีตะมัดหนึ่งข้อต่ำหนึ่งอ่านจบหนึ่งอะนะช้าๆด้วยความหมายแล้วก็อีกตะมัดหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็อ่านเฉพาะอัลกุรอานอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวไม่เน้นความหมายทำได้ทั้งสองนะครับครับผมครับ เป็นนักเรียนนักศึกษาจะแบ่งระหว่างอ่านหนังสือกับทำอิบาดะห์ยังไงครับเชคแนะนำยังไงครับเชคแนะนำสองอย่างหนึ่งดูหนังสือโดยเจตนาอิบาดะห์อ๋อได้ด้วยนะอ่านหนังสือเจตนาอะไรครับเจตนาดูหนังสืออ่านหนังสือจะได้ผ่านได้แล้วก็มีความรู้รับใช้สังคมรับใช้อิสลามอิบาดะห์ละเจตนาว่าอ่านหนังสือเราจะได้มีความรู้สามัญที่สามารถรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นทำไมอ่ะทุกศาสตร์นะครับที่ฮาลาลนะมันจะมีส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้น คนที่เรียนวิชาเลขคณิตศาสตร์เนี่ยสักวันหนึ่งวิชาเนี่ยจะทำให้เขารู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นไอน์สไตน์นี่นะครับเริ่มจากวิชาเลขฟิสิกส์คณิตศาสตร์ไปสู่ดาราศาสตร์ไปสู่การอ่านตำราโลกด้วยเลขด้วยเลขสรุปแล้วเนี่ยไอน์สไตน์เนี่ยได้พิสูจน์ด้วยเลขว่าโลกนี้ประโยคเขาว่าโลกนี้มีวิศวกรที่ออกแบบที่ยอดเยี่ยมซึ่งไม่มีใครสามารถสัมผัสกับความหมายนี้นอกจากคนที่ศึกษาโลกทางวิชาสามัญโลกนี้เป็นยังไง
ฉะนั้นว่าเราศึกษาเรียนรู้วิชาสามัญนี่นะเจตนาดูหนังสือเนี่ยศาสตร์นี้จะได้มีโอกาสให้เรารู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นอันนี้วิธีหนึ่งนะครับจะได้ให้การดูหนังสือเราเนี่ยเป็นไรบ้างสองศาสนาไม่เน้นปริมาณฉะนั้นวันหนึ่งเดือนรอมฎอนเนี่ยจะขอสักครึ่งชั่วโมงนะเยอะมากเล่นไลน์กี่นาทีเล่น Facebook กี่นาทีเข้าห้องน้ำกี่นาทีกินกี่นาทีขอ30นาทีอ่านกุรอานและซิกุรุลลอฮ์เนี่ยแล้วท่านจะสดชื่นมีพลังแข็งแรงฮะอำนาจพลังบารมีที่อัลลอฮ์จะให้มาอยู่ในสรีระของเราด้วย30นาทีเนี่ยขาดไม่ได้นะครับถ้าเราอีหม่านและศรัทธาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงให้พลังเป็นผู้ทรงให้ความฉลาดเป็นผู้ทรงให้บารมีให้บารกัตในการดูหนังสือของเราและเราจะไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับครับผมค้าขายตลาดนัดโดยที่เขตของตลาดนัดเข้าไปในเขตคูโบส่วนที่เข้าไปในเขตคูโบจะผิดหลักการหรือไม่ตลาดในคูโบก็เอาป้ายคูโบนี่เอาออกไปซะแล้วก็เขียนในคูโบว่าเป็นตลาดนัดไปซะเลยเอางั้นมายอมไหมถ้าพื้นที่ตลาดนัดเนี่ยมีคนมาไล่บอกว่าลบจะฝังคนที่เนี่ยเอาไหมล่ะเอาบ้างนะคนตายเนี่ยคนมาฝังเขาอยู่สงบของเขานี่นะนี่ยังมาเบียดเขาอีกเนี่ย เขาหนีโลกดุนยาแล้วนี่เรายังไปยังวุ่นไปหาเขาอีกเนี่ยอัลลอฮ์ไปสงสารคนตายบ้างเหรอพวกคุณเนี่ยก็ค้าขายในโลกนี่เอาไหมล่ะทุกคนมาเนี่ยจะฝังคนตายของฉันคนนี้ กระจุยหมดเลยเนี่ยกลัวผีกันหมดเลยกูโบนี่มีฮุรมะกูโบนี่เราต้องเคารพให้เกียรติครับครับนะครับเคารพให้เกียรติทำไมอ่ะนี่อาคิเราะห์กิยามะห์ทำให้เราจะนึกถึงกิยามะห์ตลาดล่ะตลาดนี่นึกถึงดุนยาอย่างเดียวและนบีบอกว่าชัรรุบิลาดิลลาฮิลอัสวักเลวที่สุดในพื้นที่ที่เลวที่สุดทำไมอ่ะเพราะคนที่ลืมอัลลอฮ์แปลกนะกูโบนี่นบีบอกว่าตุซักกิรุกุมบิลอาคิเราะห์ทำให้เรารำลึกถึงอาคิเราะห์รำลึกถึงอัลลอฮ์ตลาดนี่มันลืมอัลลอฮ์นี่จะเอาตลาดนี่มาอยู่ในกูโบอะไรจะเกิดขึ้นนะกรรมการต้องจัดการนะครับเรื่องนี้กรรมการเจ้าของกูโบเนี่ยต้องมาจัดการหรืออันนี้ผมไม่รู้นะหรือว่าคนที่มาตั้งบูธมาตั้งนั่นน่ะเขาเก็บเก็บภาษีเก็บอะไรเก็บค่าที่นะค่าวางอ่ะค่าวางครับค่าธรรมเนียมค่าวางอ่ะนี่จะมาเข้าในกูโบนี่จะได้เก็บนะใครเก็บอ่ะปกติแล้วตลาดนัดนี่เขามีเก็บกันนะใช่ครับค่าเช่าใครเก็บอ่ะแล้วใครอันเนี้ยให้เข้ากูโบน่ะอิหม่ามไปอยู่ไหนอ่ะครับสายเข้านะครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามรอมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูนี่ซูเราะห์มาแล้วซูเราะห์สบายดีนะเชฟสบายดีจ้ะค่ะขอถามคำถามหนึ่งคำถามนะคะเชิญเลยจ้ะครับคือว่าเราทำกับข้าวเนี่ยจีถือเสียนออกท่านเลยแต่บังเอิญมันมีมดมาลงกับข้าว แล้วเราก็มีมดไม่ได้เราก็ต้องอาจทำไมมันเอาออกก็มีมดน่ะ เราก็ไม่กล้ารับประทานน่ะคำถามว่าถ้าเราเอายานั่นเรายาใส่ที่โต๊ะฆ่ามดมันได้อ๋อแล้วนี่ฉีดยาในอาหารเลยเหรอคะไม่ใช่ที่โต๊ะที่มันขึ้นในอาหารไม่ได้สิเอายายังไงอ่ะในอาหารนะไม่ใช่ในอาหารคือมดมันขึ้นในอาหารเราทานไม่ได้แต่ว่ามดที่มันไต่ขึ้นมาเราใช้ยาได้ไหมอ๋อฉีดยาบนโต๊ะอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ค่ะอ๋อฮะฉีดยาบนโต๊ะนี่นะแล้วอาหารล่ะไม่โดนนะไม่โดนยาล่ะไม่โดนค่ะที่โต๊ะที่ขาโต๊ะอะไรแบบนั้นน่ะขาโต๊ะอ๋อจะได้ไม่ขึ้นน่ะนะใช่ค่ะได้ครับคือถ้ามดเนี่ยมาคุกคามชีวิตของเราอะนะอันนั้นมีสิทธิ์ฆ่ามดได้นะครับมดเนี่ยมาขึ้นนอนบนที่นอนกับเราจะมานอนกับเราอะมดอะมันจะบอกว่าจะมานอนกับเราจะยอมให้นอนไหมฆ่าได้มดอย่างเงี้ยบนที่นอนเนี่ยฆ่าได้มาขึ้นกินอาหารของเราเนี่ยนี่ฆ่าได้แต่มดที่มันเดินของมันเองอะนะอย่าไปยุ่งกับมันมันเดินริมบ้านๆอยู่นอกบ้านนี่เพราะบางคนนี่เห็นมดไม่ได้นี่เห็นมดแล้วก็อาละวาดเลยได้นะครับ
ค่ะค่ะโอเคนะสรุปได้นะครับขอบคุณครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมครับมี 9,500 บาทโอเคทยอยส่งนะครับอันนี้ครับเช็คเคสเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันครับ 20,000 แล้วไม่ได้นะอีก 20,000 นะของพีเตอร์อ่ะครับที่เรื่องการกินนมแล้วก็จากเต้านะเช็คพี่น้องบอกว่าหลานชายกินนมของเราผู้หญิงถามนะแต่ไม่ได้กินจากเต้าครับแต่กินนมที่เราที่เขาบอกมาดูดออกมาครับใช่ครับจะเป็นลูกบุญธรรมจะเป็นถ้ากิน5อิ่มก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ภาษาปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าธนาคารนมธนาคารนมซึ่งมันอันตรายมากเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงที่บริจาคนมแล้วก็ไปให้ใครเขาไม่รู้กินล้อนี่ไปกินนมของคนคนนี้เนี่ยกลายเป็นลูกถังนมแล้วแล้วไม่รู้เนี่ยเป็นใครบริจาคนมธนาคารนมไม่ได้นะไม่ได้แต่ทีนี้จะให้แล้วเนี่ยนมเนี่ยบางทีเนี่ยมันออกเยอะเขาก็เลยบีบเต้าเนี่ยจะได้ออกนมออกแล้วก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ใส่กระจุงให้ลูกให้ลูกคนอื่นเนี่ยไว้กินอันนี้ก็ถือว่ามีผลเป็นมะฮ์รอมได้อีก 30,000 นะครับครับอยู่ในห้องน้ำพอดีเสียงอาซานดังขึ้นจะรับอาซานไหมอยู่ในห้องน้ำรับอาซานในใจต้องเป็นอาซานมัสยิดนะแต่ถ้าอาซานไว้นี่ไม่ต้องต้องเป็นอาซานมัสยิดนะครับครับละหมาดตะรอวีห์เนี่ยต้องอ่านดูอาอิสติฟตาห์หรือเปล่าทุกรอกอะห์หรือไม่ครับเชคควรอ่านอิสติฟตาห์ทุกรอกอะห์ดูอาอิสติฟตาห์นี่คือดูอาวัจญะฮ์ตูเนี่ยคือดูอาเปิดละหมาดซึ่งแต่ละ2รอกอะห์นี่มันเอกเทศนะครับก็ควรอ่านนะครับครับผมมุสลิมครับแต่ไม่ละหมาดตะรอวีห์ได้ไหมก็ยังเป็นมุสลิมอยู่นะครับครับแต่ถ้าอดผลบุญนี่อย่าไปว่าใครนะว่าตัวเองนะโอกาสแบบนี้นี่อย่าให้เสียหายนะครับปีละครั้งครับผมมีเพื่อนเป็นมุสลิมแสดงว่าตัวเองไม่ใช่มุสลิมซึ่งอาจจะเป็นมุสลิมก็ได้ซึ่งไม่ถือศีลอดเอาละจะเตือนเขาอย่างไรถ้าไม่เตือนเนี่ยเราจะผิดไหมเชฟถ้าเราเตือนได้โดยไม่มีความเสียหายในผิดต้องเตือนนะครับเพื่อนเราเป็นมุสลิมเดิมหรือเป็นมุสลิมมุอัลลัฟนี่นะครับหรือเป็นใครก็ตามที่อยู่รอบๆ อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเรามีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะบอกเขาแก้ไขปัญหาเขาเนี่ยถ้าเขาประสบภัยต่างๆเนี่ยเราจะช่วยเขาไหมเขาเดือดร้อนเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราจะช่วยเขาไหมการไม่ถือศีลอดเนี่ยเหมือนการไม่ละหมาดไม่ออกซะกาตเนี่ยเป็นบาปใหญ่มหันต์เลยนะเพราะการถือศีลอดเป็นรุกุนเป็นเสาหลักของอิสลามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถือว่าเป็นเรื่องอาสานะเป็นเรื่องบังคับเป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติถ้าสามารถปฏิบัติได้โรคมืดทำไมในเดือนรอมฎอนเป็นมากกว่าเดิมไม่จริงนะครับนี่แสดงว่าท่านไม่จริงนะได้ประสบการณ์นะเดือนรอมฎอนนี่น้อยกว่าน้อยมากเลยครับครับอ๋อแต่ที่น้องท่านนี้อาจจะแสดงว่าท่านคงอะไรใกล้ตัวนี่เยอะไปหน่อยมั้งต้องลองไปตรวจสอบดูนะครับน้องชายเป็นอัมพาตมีลูก3คนสามารถออกอากาศให้น้องชายได้ไหมครับนี่เป็นผู้เป็นผู้หญิงป่ะไม่ได้บอกครับเชฟถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายเป็นพี่ชายเป็นน้องชายและไม่มีใครดูแลพี่น้องนี่นะออกอากาศไม่ได้วาญิบต้องดูแลนะแต่ถ้าเป็นน้องสาวพี่สาวเนี่ยไม่วาญิบต้องนฟกอให้เขาออกอากาศได้แบบออกอากาศได้ถึงต้องถามว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายครับผมมีสายเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามครับจากไหนครับเชิญครับจากสวนหลวงสวนหลวงเชิญเลยครับเชิญเลยครับอยากจะถามว่าตอนละหมาดตอนแรกเขาว่าวัดยาตุแล้วตอนหลังวีเต้ไม่ต้องไหว้อยู่นะวัดยาตอนอีกสามระดับอ่ะระดับหลังจะมาวัดยาตุไปตอนครับคำถามว่าจะอ่านหรือไม่อ่านใช่ไหมครับตอนแรกเราว่าวัดยาตุมาตอนละหมาดตะแวะนะตอนละหมาดวีเต้ต้องไหว้อีกนะว่าด้วยครับตอนวิเตก็ว่าด้วยเหรอใช่ครับเริ่มละหมาดนี่วัจญะฮ์ตูนี่คือดุอาเขาเรียกดุอาอิสติฟตาห์คือดุอาเปิดละหมาดแล้วตอนหลังสองหลังละหมาดวิเตกละว่าอีกไหมก็ว่าอีกครับว่าอีกครับในทัศนะอุลามะฮ์ทั้งหมดนี่ว่าเหมือนกันนะครับเพราะเป็นการละว่านี่หมายถึงว่าไม่ใช่วาญิบนะคุณป้านะ
ถ้าไม่ว่านี่ละหมาดก็ซ้อนนะครับแต่ถ้าว่านี่ก็จะดีกว่านะครับตอนนี้เต้นนะครับว่าอวิเต้นก็ว่าเหมือนกันนะครับครับผมครับผมว่าได้ก็ดีนะครับก็ดีครับผมเราตอบแทนนะครับสลามอะลัยกุมคือพี่น้องต้องเข้าใจนะวัจจะตู้เนี่ยพวกเราใช้วัจจะตัวเจียนละดิแต่ที่อุลามะเขาใช้เนี่ยดูอานี่ไม่ใช่ดูอาวัจจะตู้นะมีคนไทยอย่างเดียวนะครับที่ใช้วัจจะตู้แต่ในตำราฟิกเนี่ยเขาเรียกดูอาอุลอิสติฟตะห์ครับดูอาเปิดเปิดอะไรอ่ะเปิดละหมาดละหมาดสองรากาตแต่ฮะยะตุลมัสยิดดูอาละหมาดสุนนะวุดุสุนนะอาบน้ำละหมาดครับนะก็อ่านอ่านละหมาดสุนนะสุนนะฟัรดูนี่ฟัรดูนั่นก็อ่านนะครับเป็นดุอาเปิดละหมาดถ้าไม่อ่านเลยนี่ก็ไม่ผิดนะครับละหมาดก็สมบูรณ์เหมือนกันนะครับแต่ถ้าอ่านนี่ได้ผลบุญมากกว่าครับผมนะนำทรัพย์สินของคนที่เสียชีวิตไปแล้วไปบริจาคผลบุญจะถึงโดยอัตโนมัติหรือไม่หรือต้องเนียดด้วยครับคือทรัพย์สินของเขาเนี่ยมีสองรูปแบบนะคือเขาพินัยกรรมไว้พินัยกรรมไว้เนี่ยวาญิบของทายาทเนี่ยต้องปฏิบัตินะแล้วเขาได้ผลบุญอัตโนมัติแน่นอนในวันนี้เขาสั่งเสียไว้ครับผมแต่เขาไม่ได้สั่งเสียไว้ในมรดกนี่ก็ถูกโอนไปแล้วนี่ยังทายาทและทายาทนึกจะเอาทรัพย์ส่วนของทรัพย์สินเนี่ยอุทิศผลบุญเนี่ยอันนี้เนี่ยได้แต่ต้องเนียดโอเคนะครับแต่ถ้าแต่เขาพินัยกรรมแล้วนี่ไม่ต้องเนียดเขามีพินัยกรรมเราต้องปฏิบัติตามพินัยกรรมถึงแม้ว่าใจเรานี่ไม่ชอบนะไม่เนียดไม่ชอบเนี่ยก็ไม่มีผลเขาจะได้นี่เพราะเป็นเงินของเขาแล้วเขาสั่งเสียไว้นะอันนี้ทรัพย์สินที่มีสองรูปแบบนะครับครับผมผู้หญิงต่างศาสนิกไปเยี่ยมคูโบที่เป็นญาติมุสลิมได้ไหมได้ครับแต่อย่าให้มีพฤติกรรมหรือมีพิธีกรรมด้านศาสนาของเขาถ้ามาจะได้รำลึกนึกถึงอะไรเงี้ยนั้นก็พอได้พอทำหนักออกเอหรือไปสุราวันศุกร์เห็นคนเน้นใส่ชุดขาวแต่เราไม่มีถามว่าจำเป็นหรือไม่ที่ต้องใส่ชุดขาวไม่จำเป็นเลยครับชุดสีน้ำตาลก็ได้ครับนะครับผู้ชายใช่ไหมใช่ครับเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์จะปล่อยวิญญาณกลับมาหรือเปล่าครับเชฟมีหลักฐานตัวบทนะครับแต่วิญญาณของคนตายเนี่ยอัลลอฮ์จะอนุญาตให้ปล่อยจะได้มาพบปะกับวิญญาณคนที่มีชีวิตที่นอนหลับอยู่หรือวิญญาณคนตายเนี่ยจะมาพบปะกันได้ไหมอันนี้มีแต่เมื่อไหร่วันไหนตอนไหนอันนี้ไม่มีตัวบทหลักฐานมาเจาะจงวันศุกร์โดยภารการอย่างเงี้ยนึกฉันจะบัญชาว่าบนวันศุกร์ละการเป็นวันศุกร์เป็นอากีดะห์เป็นความเชื่อเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะตอนนี้มันเกี่ยวข้องไงเชื่อว่าวิญญาณมาวันศุกร์ก็ต้องทำบุญวันศุกร์เชื่อว่าออกมาวันศุกร์ก็ต้องไปเยี่ยมกูโบวันศุกร์มันมาใหญ่ละเนื่องจากอะไรเนื่องจากความเชื่อปรัมปราที่ไม่มีที่ไปที่มานะครับผมมัสยิดที่บ้านละหมาดวันศุกร์แต่คนคุตบะอ่านถูกผิดแบบนี้จะละหมาดจะเป็นยังไงครับแบบนี้ทำใช้ได้ไหมครับคือถูกผิดเนี่ยดูเปอร์เซ็นต์นิดหนึ่งถ้าผิดเยอะนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะก็ให้เลือกคนอื่นไปคุยกับกรรมการดีๆให้มีคนอื่นมาทำครับแต่คุยแล้วเนี่ยไม่มีผลแล้วก็ผิดนี่มันเยอะอ่านกุรอานก็ผิดอะไรก็ผิดบางทีก็อาจจะความรู้ก็ผิดเพี้ยนนะก็ลองดูละหมาดที่อื่นก่อนนะครับครับผมประกันชีวิตนักเรียนครูบังคับให้ทำไม่มีครับบังคับไม่ได้ไม่มีกฎไม่มีกฎกระทรวงบังคับนะครับไม่น่ามีนะไม่น่ามีนะครับผมส่วนมากก็จะข่มขู่กันนะหรือขอความร่วมมือถ้าปฏิเสธแต่บอกก็ไม่ประสงค์ไม่ประสงค์ที่จะทำหลังตะรอวีห์นั่งพักก่อนละหมาดวีเตอร์ได้หรือเปล่าได้ครับพักนี่เป็นเรื่องของเราเรียกเรียกว่าละหมาดตะรอวีห์ตะรอวีห์มาจากตะรอวีห์ตะรอวีห์แปลว่าพักรอวะฮะอันนักซีรอฮะคือพักละหมาดพักพอทุกสองรากาตตะกอนก็ละหมาดนานน่ะละหมาดจนกระทั่งคนนี่ไม่ถือไม้เท้าเนี่ยเขาจะเอาไม้เท้ามาพิงในละหมาดขนาดนั้นเลยนะเพราะเขาละหมาดสองรากาตก็จะพักสี่ระกาดก็จะพักจึงเรียกว่าละหมาดตะรอวีห์ละหมาดและมีพักละหมาดแต่ไม่จำเป็นจะพักหลังสองระกาดหลังสี่ระกาดนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ความสะดวกและสถานการณ์ครับผมถือศีลอดชิมอาหารได้ไหมชิมอาหารขณะถือศีลอดนี่เดี๋ยวขอนิดนึงตัวเลขนี่คาดเคลื่อนนะตัวเลขยอดบริจาคใช่ไหมครับเชฟน่าจะใช่แล้วน่าจะใช่แล้วนะครับเพราะว่าสามหมื่นนี่นับแล้วใช่ป่ะสองหมื่นทำแล้วนะแล้วก็ 9,500
โอเคครับผมครับก็ยอดถ้านี่เราเหลืออีกหมดแล้วเวลาแล้วนะครับหมดแล้วครับก็ต้องเอาให้หมดให้หมดละหมาตะเราะวีห์11กับ20ภาคผลบุญต่างกันอย่างไรมันแล้วแต่คุชัวนะครับแต่คุชัวแล้วแต่อรรถรสแล้วแต่ความสุขได้แค่ไหนนี่ก็เพราะทั้งสองเนี่ยมีซุนนะห์จากนบีนบีละหมาด11ซอฮาบะห์รับข้ออนุโลมจากท่านนบีละหมาด20นบีบอกว่าอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตุลคุลาฟะจงยึดมั่นซุนนะห์ของฉันซุนนะห์คุลาฟะห์ของฉันของนบี11ของคุลาฟะห์เนี่ย21ใครจะบอกว่าไม่มีซุนนะห์นบีเนี่ยคนนี้จะเฮนะครับใครบอกว่า21นี่ไม่ใช่ซุนนะห์นบีหรือเป็นบิดอะห์นี่จาฮิลครับครับผมหมอนัดผ่าตัดพรุ่งนี้ต้องฉีดยาชาเสียศีลอดไหมถ้าจำเป็นต้องผ่านี่ก็ประเด็นไม่ใช่ว่าฉีดยานะฉีดยาเนี่ยไม่เสียแต่ประเด็นว่าจะผ่าอะไรอ่ะไม่ได้บอกครับใช่ผ่าตัดคือถ้าฉีดยาชาส่วนของที่จะผ่าเนี่ยแล้วยังรู้สึกตัวนะไม่เป็นไรแต่ถ้าฉีดยาชาสลบเลยนะอันนั้นน่ะเสียบทอ๋อเสียบทนะคือไม่รู้สึกตัวเลยครับก็ต้องถือใช้ในวันนั้นก็ถือใช้ดีกว่าครับผมฆ่าจิ้งจกได้ไหมดีครับฆ่าจิ้งจกดีครับมีหะดีษส่งเสริมเพราะจิ้งจกนี่มันก่อเชื้อโรคไปกินนู่นไปทำนู่นครับเหมือนแมลงสาบทุกแมลงแมงหรือสัตว์ที่มันก่อเชื้อโรคก่ออันตรายนี่ฆ่าได้ศาสนาส่งเสริมไม่ฆ่าครับคำถามสุดท้ายครับเช็ค3รอกอะฮ์ที่เรียกว่าวิเตสเนี่ยต้องทำเหมือนละหมาดตะเราะวีห์ไหมพี่น้องทำละหมาด2และ1 2และ1หรือละหมาด3ลวดเดียวโดยไม่ต้องนั่งตะฮียะห์ด้วยแต่ครั้งเดียวรากาสุดท้ายใน2รูปแบบที่สามารถทำได้แต่มันมีในมัซฮับฮานะฟีเนี่ยคนละหมาดวิเตอร์3รากาเหมือนมักริบซึ่งหลักฐานที่รองรับเรื่องนี้มันอ่อนหลักฐานครับครับแต่สมมติว่าเราเป็นมะมูมแล้วก็ไปตามอิหม่ามมัซฮับฮานะฟีละหมาดตะเราะวีห์ละหมาดวิเตอร์สามรากาศนี่เหมือนมักริบทำยังไงต้องตามเขาครับครับครับเห็นนะก็ขอบคุณพี่น้องนะครับยอดที่ได้บริจาคมาในรายการนัสรอตมุสตะกีมมี 68,300 บาทขอเราตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมกับอาจารย์อัดนานก็จะมาพบปะกับพี่น้องในรายการซะฮาร์แห่งรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็สำหรับวันนี้นะครับรายการนัสรอตมุสตะกีมก็ต้องกล่าวจะจากมุลลาฮ์ขอรันพี่น้องทุกท่านนะครับที่โทรมาแจ้งบริจาคนะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอรับตอบแทนเชคเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ให้สุขภาพที่แข็งแรงให้กับเชคแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราทุกคนรวมถึงพี่น้องมุสลิมทุกท่านนะครับให้สามารถทำอิบาดะห์ถือศีลอดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนอันประเสริฐนี้นะครับก็เวลาหมดแล้วนะครับพบกับรายการอัสซอลาตุมุสตะกีมได้ใหม่ในวันพุธหน้านะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้นะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการซะฮาร์แห่งรอมฎอน3นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับเชคครับสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู